ูปลานะครับแล้วก็ตับหวานไม่ใส่น้ำตาลครับผมคุณไข่ตุ๋นครับเจอพอดีเลยครับคือเฮียเบิ้มเนี่ยฝากโสมบำรุงสเปิร์มมาให้นะครับโอ้โหนี่กินแล้วจะเป็นไงเนี่ยกินแล้วเป็นไงล่ะครับพยศทั้งคืนนี่ตกลงเฮียเบิ้มรู้ได้ไงครับหรือว่าพ่อออสมาบอกไม่ใช่พ่อออสหรอกแต่ตัวเองฮารุออสเองจ้าอุตส่าห์ระแวงพ่อออสโดนลูกออสหักหลังตลอดเลยเป็นห่วงตัวเองช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหมากัดตัวช่วยด้วยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรป่ะครับไม่เป็นไรอะฮะขอบคุณมากปาขนุนคะนี่ไปทำอีท่าไหนหมาถึงได้ปัดเสื้อกางเกงขาดวุ่นวิ่นเลยอะคะว้ายโอ้ยอุ้ยหนูมาเลยลายขอโทษคือที่นี่กินเยอะไปหน่อยแล้วมีเบอร์โทรไหมคะคือเผื่อว่าจะเอาเสื้อไปคืนเอาไว้คืนวันหลังก็ได้ครับพอดีผมทำงานอยู่ร้านแอร์นะหมู่บ้านนี้ค่ะขอตัวนะครับค่ะรู้สึกว่าแอร์ที่บ้านเรามันไม่ค่อยเย็นอ่ะช่วงนี้อ่ะว่าอานัดช่างแอร์มาล้างแอร์ดีกว่าเนาะเนาะพรุ่งนี้เลยดีไหมอ้าวอานัดเลยนะล้างน้ำขาแล้วเลยให้แอร์ขาไม่ได้เลยดีนะครับที่ล้างแอร์ดีไม่เรียกมาล้างตู้เย็นนี่ไอ้นี่ตัวเองส้มตำยังไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวเราไปกินกาแฟรอกันดีกว่าเนาะไปไปเลยตัวเองไปเลยเชิญเลยครับเดี๋ยวมานะครับเออเออแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วล่ะฉันรออยู่หน้าร้านขายส้มตำนะเร็วๆหน่อยรีบๆด้วยแล้วก็ระวังระวังอย่าให้ใครเห็นนะเออเออเออย่าจุนี่มองหาใครวะจอนเฮ้ยกอดผู้ชายด้วยแอบมองสาวเหรอตัวเองมองสาวที่ไหนมึงคนแก่ชัดๆอ่ะอย่ากอดใครก็ไม่รู้เป็นไงสายเปด้วยย่านี่ย่าทำอะไรอะคะโอ้ยอ้าวปู่เจิดสวัสดีค่ะปู่ตัวเองตัวเองบอกว่าปู่ตัวเองอะตายไปแล้วไงนี่ผีปู่เหรอไม่ใช่ปู่นั้นอันนี้ปู่เจิดเป็นน้องชายของย่าจุเป็นพ่ออาขนุนน่ะครับปู่คะนี่ไข่ตุ๋นสามีของหนูค่ะมันดำยังเหมือนอย่างที่ไอออสมันว่าจริงๆ เออเป็นไงล่ะสบายดีเลยแก้มก้น หนูชื่อแก้มยุ้ยค่ะหนูปู่จำชื่อหนูไม่ได้ทุกทีเลยอ่ะพูดมันจำไม่ได้นี่ว่าแก้มหลงแก้มหยุยอะไรก็ไม่รู้ชื่อกบชื่อเขียดชื่อหมูชื่อหมาง่ายๆก็ไม่ตั้งกันอันนั้นนี่มาคุยอะไรกันข้างนอกอะคะเอ้าทำไมไม่คุยกันในบ้านคะไม่อยากเจอหน้านางพี่ขนุนขอบใจมากนะจ๊ะพี่จุแล้วก็ไอ้เงินที่ฉันยืมไปเนี่ยฉันจะรีบไปทำงานหาเงินมาใช้คืนพี่เออนะปู่ไปก่อนนะยุ้ยนะค่ะสวัสดีค่ะหวัดดีลูกหวัดดีเอ้าแล้วไม่ได้มาเชื่ออะไรอ่ะเชื่อไข่ตุ๋นครับอ้อไข่ต้นอ้อปู่ไปก่อนนะครับย่าคะปู่เจิดเขาเอาเงินไปทำอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะโอ้ยย่าก็ไม่รู้เหมือนกันละลูกเอ้ยเออตัวเองปู่ตัวเองเป็นไรทำไมเดินเซ่งๆกันนะเฮ้ยปู่ไข่ต้นยังไงพ่อยังไงจ้าเป็นไงบ้างจ้าได้จ้าไงเป็นไงบ้างฮะนี่ไม่ได้กินข้าวกินปลามาหรือยังไงถึงได้เป็นลมเป็นแรงแบบนี้ฮะอากาศมันร้อนแล้วพอแก้แล้วมันก็เป็นลมบ่อยอย่างนี้ล่ะพี่ปู่คะเดี๋ยวปู่ทานน้ำหวานหน่อยนะคะจะได้สดชื่นขอบใจจ้าลุงยุ้ยค่ะอ
คทำไมน้ำแดงบ้านเรามันถึงจืดอย่างเงี้ยเออน้าเจิดมาก็ดีแล้วอยู่รอเจอไอ้นุ่นมันหน่อยไหมฉันไม่อยากเจอมันหรอกไอ้แอดโอ้ยออดเมื่อไหร่นะจะจำชื่อญาติพี่น้องได้สักทีเรียกไม่เคยถูกเลยก็คำไม่ค่อยได้เจอกับพวกเอ็งนี่ว่ามันก็ต้องมีหลงๆลืมๆบ้างแหละเออว่าแต่ปู่ขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมวะไข่ดำป่ะโอ้โหปู่ครับผมไข่ตุ๋นครับก็ปู่เห็นเอ็งดำก็นึกว่าพ่อแม่เขาตั้งชื่อตามความดำไม่เป็นไรเดี๋ยวปู่จะจำไว้ว่าเราน่ะชื่อไข่ตุ้นว่าแต่ห้องน้ำมันอยู่ในอ่ะทางนี้ครับปู่เออผมพาไปครับเออขอบใจไว้ไข่ตุ้นเออเออตอนที่ย่าบอกว่าปู่เจอเนี่ยเกลียดอาขนุนแต่ผมไม่คิดว่าจะเกลียดอาขนุนขนาดนี้นะครับเนี่ยเจิดมันเคยพูดเอาไว้ถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าที่ไหนมีขนุนนะต้องไม่มีมันใช่ย่าคะปู่เจิดเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เขาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนี่ยุ้ยเห็นที่ข้อพับปู่เจิดเขามีรอยจ้ำเหมือนโดนเข็มฉีดยาค่ะโอ้แม่ฉันกลับก่อนแล้วนะพี่จุแล้ววันหลังจะมาใหม่เดี๋ยวก่อนเจิดแกป่วยไม่สบายเหรอฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแล้วพี่ฉันกลับก่อนละหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าแกไม่บอกความจริงกับฉันนะฉันจะเอาเงิน 30,000 ที่ให้แกยืมน่ะคืนมาแกอย่าลืมสิฉันเป็นพี่แกนะแกมีความลับอะไรทำไมจะต้องมาปิดบังฉันด้วยเราเนี่ยเหลือกันแค่2คนพี่น้องเท่านั้นนะเจิดฉันเป็นมะเร็งจ้ะพี่จุฮะที่ฉันมายืมเงินพี่ก็เพื่อเอาไปรักษาตัวเองเออนะเจิดยิ่งน้าเป็นมะเร็งต้องรีบบอกไอ้นุ่นมันนะมันจะได้มาดูแลพ่อมันไม่ได้ห้ามใครบอกไอ้นุ่นเด็ดขาดว่าฉันเป็นมะเร็งฉันไม่อยากให้มันรู้คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงคนมีความรักมักจะไม่ทำหน้าตาบึ้งตึงมาได้ยังไงอ่ะฉันไม่ใช่พ่อแกฉันไม่มีลูกเป็นตุ๊บเจอฉันกับมันขาดกันตั้งแต่วันที่ฉันไล่มันออกจากบ้านแล้วฉันกลับก่อนละไม่ต้องถ้าพ่อจะต้องกลับพ่อหนุ่นไม่ต้องเลยหนุ่นไปเองอขนุนครับอขนุนอขนุนใจเย็นครับอขนุนคืออนุนควรกลับเข้าไปคุยกับปู่เจิดนะคะคุยทำไมก็เห็นอยู่ว่าเขาเกลียดอาขนาดไหนอาขนุนครับยังไงวันนี้อาขนุนก็ต้องคุยกับปู่เจิดให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่คุยวันนี้อาขนุนอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนะครับหมายความว่าไงไข่ตุ่นแกนี่จริงๆเลยนะปัดโทเอ้ยเจอหน้าขนุนมันทีไรนะพูดจากับมันไม่ดีทุกทีเลยก็มันอดไม่ได้นะพี่จุแค่เห็นท่ามันนะคันมีความรักเด็กๆไปนิดนึงเป็นผู้ชายดีๆไม่ชอบมาทำท่าสะดิดสะดิ้งหุ้ยคนลุกยังไงฉันก็ต้องขอขอบคุณพี่จุนะที่อุตส่าห์เลี้ยงดูมันอย่างดีอ้วนเป็นควายเลยแกนี่จริงๆเจิดเอ้ย
แล้วใจคอแกจะไม่บอกไอ้ขนุนมันเหรอเออว่าแกเป็นมะเร็งอ่ะนี่พ่ออาจเป็นมะเร็งเหรอฉันข้อล่ะพี่จุยังไงก็อย่าบอกเรื่องนี้กับไอ้ขนุนมันฉันไม่อยากให้มันเป็นห่วงยิ่งหนาไม่สบายอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนคอยดูแลนะนะถ้าขึ้นไปอยู่ใกล้กันแล้วมันมาทำท่าสะดิดสะดิ้งใกล้ๆฉันก็ต้องทะเลาะกับมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านมาว่าฉันมันก็จะเป็นบ้าเป็นกรรมกับมันเปล่าๆอีกอย่างนึงพี่จุเป็นคนเลี้ยงมันมามันก็ควรจะดูแลพี่จุฉันไม่ได้เลี้ยงมันเลยมันจะไปเป็นภาระให้มันทำไมแก้วได้ครับพี่แต่ว่าตอนนี้น้ำแข็งหมดรอสักครู่แล้วครับนี่เป็นเกาแล้วยังจะกินกาแฟอีกเหรอโอ้ก็เขาอยากกินกาแฟเกาเจ็บขนาดเนี้ยเอาใจเกาหน่อยไม่ได้เหรอจะนั่งก่อนครับจะนั่งก่อนครับโอ้ยพี่อีทครับขากระเพกขนาดเนี้ยทะเลาะกันเรื่องอะไรล่ะครับไม่รู้ยังไม่ตั้งชื่อเรื่องเลยเนี่ยฉันเป็นเกาเว้ยนี่ปวดขาเนี่ยโอ้ยครับคุณพงษ์ครับฮะสั่งหมอน100ใบที่ไหนครับโอ้ได้ครับผมสวยแล้วน้องไก่ลูกค้าสั่งหมอนศพตั้ง100ใบเนี่ยอ้าวสั่ง100ใบก็ดีอ่ะสิจะได้มีเงินมารักษาเกาแกไงเจ็บดียังไงล่ะฉันเป็นขนาดนี้เจ็บขนาดนี้ฉันจะขับรถไปส่งลูกค้าได้ยังไงสมน้ำหน้าก็อยากกินไก่เยอะจนเป็นเกาเองแล้วใครทำไก่ฉันกินทุกวันเนี่ยฮะเกาเองแกก็มีส่วนผิดต้องรับผิดชอบขับรถไปส่งของลูกค้าเลยนะเหี่ยวอ่ะขับรถไม่เป็นแกจะไม่ขับรถเป็นตลอดชีวิตเลยหรือยังไงเนี่ยถ้าคนที่บ้านเจ็บป่วยขึ้นมาน่ะแกจะได้ขับรถพาไปหาหมอได้ยังไงแล้วนี่เอานะขับรถง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเกาสอนไก่เองตีนหนุนคงเป็นลูกที่แย่ใช่ไหมป้าขนาดพ่อป่วยเป็นมะเร็งขนาดนี้ยังไม่อยากบอกให้หนุนรู้เลยอยากจะดูแลพ่อก็เกิดไปดูแลพ่อไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งคิดมากเนาะเดี๋ยวพวกเราไปช่วยพูดกับปู่เจิดให้เองค่ะเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจอะค่ะนะพูดก็พูดนะลูกนะเราจะไปเปลี่ยนไปแปลงอะไรยังไงมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าไอ้เจิดน่ะมันเป็นคนหัวแข็งใจแข็งมันเคยบอกกับย่าว่ามีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นที่มันจะยอมให้ขนุนเนี่ยกลับเข้าไปอยู่บ้านกับมันก็คือขนุนจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นโอ้โหก็ต้องตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แค่นั้นเองใช่ค่ะงั้นต้องตายแล้วเกิดใหม่เฮ้ยเอ้าก็ไม่เคยดูข่าวกันหรอคะคืออย่างนี้ค่ะหนูอ่ะเคยดูข่าวนึงมีกระเทยคนนึงนะคะเขาโดนรถชนแล้วหัวเขาเนี่ยก็ฟาดกับพื้นแล้วก็สลบไปพอเขาตื่นขึ้นมาอีกทีอ่ะเขาก็กลายเป็นผู้ชายทั้งแท่งเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาเคยเป็นกระเทยนี่แกจะให้นาวิ่งไปให้รถชนเหรอไม่ใช่หนูหมายถึงให้น้าขนุนเนี่ยเล่นละครสมมุติว่าตัวเองอะล้มหัวฟาดพื้นแล้วสมองกระทบกระเทือนเป็นผู้ชายถ้าทำแบบนี้นะน้าจะได้ดูแลปู่เจิดก็ได้วิธีนี้ไม่รอดหรอกอาขนุนเขาเป็นแบบนี้มาทั้งชีวิตอะ
ขนาดเมื่อกี้ไปเจอช่างแอร์มายังกรี๊ดคอแทบแตกเลยทำได้ครับผมจะกลับไปเป็นลูกผู้ชายเพื่อพ่ออีกครั้งครับเฮ้ยมองหน้านี้ไม่เชื่อวะมึงจะเอาใจเย็นๆนะเจิดนะมันใจเย็นไม่ไหวเลยล่ะพี่จุพี่บอกว่าไอ้ขนุนมันล้มหัวฟาดพื้นตรงอาการมันเป็นยังไงบ้างอะก็ปู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ไอ้ขนุนปลอดภัยดีแล้วค่ะกำลังนอนพักอยู่ข้างบนค่ะงั้นปู่ขอขึ้นไปดูมันหน่อยเถอะวะเดี๋ยวค่ะขึ้นไม่ต้องหรอกครับผมมาแล้วครับไอ้ขนุนลูกพ่อเจ็บมากไหมลูกแค่นี้นิดหน่อยครับผมสบายมากครับเมื่อกี้แกพูดว่าไงนะสบายมากครับผมคืออย่างนี้ค่ะตั้งแต่น้าขนุนฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะคะอยู่ดีๆเขาก็กลายเป็นผู้ชายทั้งแข้งเลยค่ะผมบอกว่าเขาเคยเป็นตุ๊ดเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อจะบ้าเหรอนั่งน้ำแข็งใส่นี่นาเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งแท่งเว้ยหรือไม่เชื่อจะเอาเย็นไปลูกเย็นนั้นเย็นไว้อย่านักเลงอย่านักเลงพ่อครับพ่อคิดว่าขนุนเนี่ยจะแอบได้ยังไงแค่ไหนครับจะไปรู้เหรอออดไม่ใช่ตุ๊ดนี่นี่มันเรื่องจริงเลยวะเนี่ยเองจะกลับมาเป็นลูกชายของพ่อแล้วเหรอวะเนี่ยโอ้ยดีใจเว้ยดีใจนั่งพ่อครับผมรู้ความจริงแล้วนะครับที่พ่อเป็นมะเร็งอะครับยังไงมันก็เป็นลูกมันก็สมควรที่จะรู้เรื่องราวของพ่อเอาละครับพ่ออย่าไปโกรธประจุเขาเลยนะครับให้ผมได้ทำหน้าที่ของลูกของพ่อเถอะครับต่อไปเนี้ยผมคิดว่าผมจะกลับไปอยู่กับพ่อที่ชัยนาทครับขอบใจมากไอ้ขนุนเดี๋ยวพ่อจะไปโทรบอกพี่สาวเองก่อนว่าเองเลิกเป็นตุ๊ดแล้วแล้วจะกลับไปอยู่ด้วยกันละครับผมเดี๋ยวมาระวังนะครับโอ้ยดีใจจังเว้ยการเป็นผู้ชายทำไมมันอึดอัดนี่ที่อาขนุนจะโกหกตลอดไปแบบนี้ไม่ได้นะคะยิ่งเนี่ยอาขนุนจะกลับไปดูแลพ่ออีกแม่นไปตลอดชีวิตเลยนะคะจะไหวหรอคะอาคิดว่าอาไหวอะเพื่อพ่ออาทำได้โอ้โหเรียบร้อยแล้วพ่อครับพี่แต่งว่าไงครับพ่อโอ้ยไอแต่งมันตกใจนี่มันไม่เชื่อว่าขนเป็นตุ๊ดมาทั้งชีวิตยังแก่จะกลับเป็นผู้ชายผมก็ไม่เชื่อครับเฮ้ยหรือจะเอาเย็นพ่อครับคือต่อไปนี้นะครับผมจะทำหน้าที่ลูกผู้ชายดูแลพ่อดูแลพี่แตงต่อไปนี้ถ้าพ่ออยากจะได้อะไรให้บอกผมผมจะทำเพื่อพ่อทุกอย่างอย่างเดียวที่อยากได้จากลูกคือให้ลูกบวชให้พ่อนี่แหละคะสงสัยสมองยังกระทบกระเทือนล่ะค่ะอ๋อนี่สิครับผมรู้สึกปวดหัวไปหมดเลยครับเปลี่ยนเป็นผู้ชายตอนนี้จะกลายเป็นพระซะแล้วว่าไงขนุนจะบวชให้พ่อได้ไหมเดี๋ยวมาดูว่าที่ฉันสอนให้แกดูป้ายสัญลักษณ์จราจรน่ะแกจำได้หมดแล้วใช่ไหมลังเลนี่หรือว่าแกนี่แก่แล้วแก่เลยจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่แก่โว้ยเปิดมาเลยจ
ำได้ทุกภาพมาดูนี่ภาพแรกง่ายมากห้ามเป่าปีโอ้โหพี่ไก่ครับสงสัยเขาจะกลัวพระอภัยมณีมาขับรถนะครับก็เลยมีห้ามเป่าปีอันเนี้ยนะห้ามใช้เสียงเอ้าห้ามเป่าปีกับห้ามใช้เสียงก็เหมือนกันนั่นแหละมันจะแถอีกภาพต่อไปเลยภาพต่อไปเลยนี่ง่ายนิดเดียวห้ามแวะกินก๋วยเตี๋ยวโอ้ยนี่กายเขียนโอ้โหเก่งโง่บันไลโง่จริงนะนี่อันนี้คือเขตก่อสร้างให้ใช้ทางเบี่ยงซ้ายดูโอ้แล้วก็มาเขียนว่ายึกยึกยักยักอย่างเงี้ยใครก็จะไปดูออกเขียนเป็นตัวหนังสือไม่ง่ายกว่าเลยใช่แหมป้ายพางงดูเด้มีเส้นบะหมี่ด้วยอีกครับผมว่าแค่ป้ายจราจรยังไม่รอดเลยอย่าออกถนนใหญ่เลยครับเดี๋ยวได้ไปนอนใต้สิบล้อแน่ๆโอ้ยไปไม่ลงไม่เรียนแล้วอุ้ยฉันไปดูนางขนุนแอปแมนยังจะสนุกกว่าเยอะไปไปเลยไปสอนควายไถนานี่ง่ายกว่าสอนแกขับรถอีกทั้งไก่นี่แกกล้าว่าฉันเป็นควายเลยเหรอเออทำไมเฮ้ยพี่อีทพี่ว่าพี่ไก่เดี๋ยวก็ไม่มีคนส่งของให้หรอกเมียฉันน่ะไม่ยอมเสียหน้าหรอกเว้ยนี่โอ้โอ้โอ้ยกาวกาวกาวแกจะเปลี่ยนชื่อไก่มาเป็นชื่อควายดีไหมฮะนี่ถ้าดูถูกกันขนาดนี้นะเดี๋ยวฉันออกถนนใหญ่เลยฉันจะขับรถให้แกดูไงเห็นไหมสมแล้วครับที่เป็นผัวเมียกันก็แต่ว่าจะเอารถใครมาซ้อมขับอะครับยังไม่ได้คิดเลยไอ้ยี่ละไก่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาพี่ตุ่นที่บ้านพอดีอ่ะติดรถไปด้วยกันไหมครับฉันรู้แล้วว่าจะเอารถคันไหนสอนแกขับดีนังไก่มองแบบนี้เหมือนจะมีเคราะห์เลยเว้ยไอ้เผือกนี่แค่รู้ว่าอาขนุนเนี่ยจะบวชจัดเป็นชุดใหญ่เลยนะครับก็ปู่ดีใจนะไข่ดำไข่ตุ๋นนะปู่ครับอ๋อใช่ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นคือมันดีใจอ่ะที่จะได้เกาะชายพระเลี้ยงลูกชายขึ้นสวรรค์พ่อครับแต่ผมว่านะบวชอาทิตย์หน้าเนี่ยมันไม่เร็วไปหน่อยหรอครับพ่อเปลี่ยนไปสักเดือนนะได้ไหมครับพ่อโอ้ยใจพ่อนะกะใจเอ็นบวชพรุ่งนี้เลยได้ซ้ำเองก็รู้นะว่าพ่อน่ะเป็นมะเร็งถ้าเองไม่รีบปวดพ่ออาจจะตายก่อนก็ได้นะหืมครับเออขอบใจที่ทำเพื่อพ่อทุกอย่างลูกเอ้ยอ่ะไปพ่อจะสอนท่องข้านมากมานี่มานั่งนี่ลูกมาเออคือแอปเป็นผู้ชายเนี่ยพอเข้าใจได้นะครับว่าทำเพื่อพ่อแต่แอปเป็นพระเนี่ยมันจะไม่บาปเลยครับจริงค่ะแล้วปู่เจอล่ะแกดีใจขนาดนั้นถ้าแกรู้ความจริงนะคะแกไม่ตัดพ่อตัดลูกอีกรอบหรอคะขอโทษนะคะย่าอุ้ยเปาโอ้โหพูดออกมาได้เพราะใครล่ะฮะคิดแผนนี้ขึ้นมาตัวดีจริงๆเลยก็ไม่มีใครห้ามหนูไงคะเอาจะใช้เวลามาเที่ยงเหรอไหมเนี่ยเอ้ยเรามาช่วยกันคิดว่าทำไงไม่ให้อีนุ่นมันหลอกพ่อมันไปมากกว่านี้ไอ้ตุ้นมีแผนอะไรไหมมาเลยครับพ่อสวัสดีครับพอดีผมมาล้างแอร์ตามที่พี่ขนุนนัดไว้นะครับนะโอ้ยตายะทับพะป่าสวยแล้วนัดสุดหล่อไว้นี่ว่าทุกคนครับผมว่าผมมีแผนแล้วครับช่างแอร์ครับเดี๋ยวเริ่มล้างแอร์จากข้างล่างก่อนเลยก็ได้ครับได้ครับได้ยืมมือครับเห็นไหมฮะสัพสังฆาพ่อครับเดี๋ยวผมขอไปคุยกับไข่ตุ่นล้างแอร์ก่อนนะครับผมได้ลูกได้พอดูก่อนนะครับอ
ันหลังได้ไหมฮะรู้ทั้งรู้ว่าคนเนี้ยชอบหล่อล่ำแฮนซัมแมนเนี่ยอากว่าแอปแตกถ้าขนุนอยากดูแลปู่เจิดนะขนุนต้องเป็นตัวของตัวเองสิคะปิ๊กโกหกแบบเนี้ยจะมันเรื่องมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะคะใช่ครับพ่ออาเกียรติตุ๊ดอาจจะเป็นตัวของตัวเองได้ยังไงเล่าแล้วที่สำคัญนะเขาเป็นมะเร็งอยู่ขนาดเนี้ยจะอยู่อีกกี่ปีก็ไม่รู้อ่ะนะถือว่าช่วยอานะถือว่าช่วยหนุนแล้วกันได้นั้นหนุนช่วยตัวเองก็ได้พ่อค่ะเอ้ยพ่อครับคือว่าเดินเกะกะเฮ้ยไอ้น้องไหลลูกพ่อครับผมว่าเราขึ้นไปท้องขันหน้าข้างบนบ้านดีกว่าครับเขากำลังจะล้างแอร์เราไม่สะดวกครับเออได้ตรงไหนก็ได้ไปดีครับพ่อไปเดี๋ยวโอ้ยนะเจอข้างบนร้อนมากเลยขันหน้าตัวเนี้ยเดี๋ยวออสช่วยขันให้พี่ออสแต่ผมเนี่ยอยากจะขึ้นไปขันหน้าข้างบนครับแนะนำให้ขันข้างล่างไม่ต้องขึ้นไปข้างบนหรือจะเอาใจเย็นบอลให้ขานข้างล่างหรือมึงจะอะไรมึงจะอะไรกันลูกขนักหน้าวะเออพอเอาลูกเอาในท้องขานหน้าตรงนี้ละเอาเออนะเน้นอะไรนะลูกอ๋อเม้นครับเรามาท้องขันหน้ากันดีกว่าวันบวชจะได้เม้นเห็นไหมขับรถฉันก็ขับได้สบายชิลขับอยู่40เนี่ยชาติหน้าคงถึงแล้วมั้งยังไม่เคยได้ยินหรอช้าแต่ชัวนี่แล้วข้างหน้าเนี่ยมีเลี้ยวขวาเนี่ยแกเปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยนะเปิดสิเฮ้ยเปิดไฟเลี้ยวขวาก็ฉันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยทางขวาครับทางขวาไกลทางขวาทางขวาไหนเอ้ยดูทางเสียมาก่อนเฮ้ยตกลงแกจะให้ฉันดูทางหรือดูไฟเนี่ยตาแกก็ดูทางมือแกก็ตีไฟเลี้ยวขวาไปสิเออตีมีเคราะห์จริงๆด้วยกูแต่ทำไมเนี่ยจะแซงก็แซงไปสิอุ้ยถ้ารีบนักอ่ะก็ไม่มาตั้งแต่เมื่อวานหรอกว่ะเจ้ามาก่อนครับพอดีมันเป็นถนนเลนเดียวครับอากาศเขาแซงไม่ได้อากาศต้องเหยียบให้แรงกว่านี้ครับอ่ะหรอโอเคอันนี้ก็เร็วไปจาก40มาเป็น120ค่อยผ่อนฉันเพิ่งหัดขับรถเองนะแกจะให้ฉันผ่อนรถแล้วเหรอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าคุณไปผ่อนคะแนนอากาศผ่อนยังครับเนี่ยทำไมมันยังแรงอยู่ครับเนี่ยขาอาเป็นตะคริวอ่ะฉันไม่อยากขับไม่ได้ทำไงอีกทำไงเฮ้ยมือจับพวงอะไรฉันนวดให้เฮ้ยไม่จับพวงหายยังครับอากาศยังโอ้ยถ้ายังก็รีบหายเลยครับข้างหน้าไปแดงเอสาหังพันเตสุจิระปะลินิพุตัมปีนะขนุนเขาฉลาดนะคะเนี่ยดูสิเขาว่าเอาหนังสือบังไว้เขาไม่เห็นช่างแอร์ไม่ต้องห่วงพี่จัดการเองเป็นไรอ่ะตาทะลุเลยคงจ้องหนังสือมากครับก็เลยปวดตานะเพราะไอ้ขนุนน่ะยังไงมันก็ไม่ยอมแพ้ฮะอย่าเป็นห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการครับอ
น้องครับครับแป๊บนึงครับนี่เล่นฟิตเนสมาใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหกล้ามนี่แน่นนะครับพี่ขอดูหน้าอกหน่อยได้ไหมฮะขอดูหน่อยเฮ้ยเห็นโดนเห็นอะไรวะสงสัยคงจะมือให้มือนะเอาหนังสือลงดีกว่าโอ้โหอาขนุนครับเห็นบอกว่าอาขนุนเนี่ยอยากหุ่นเฟิร์มไม่ใช่เหรอครับลองมาจับอกน้องก็สิครับแน่นๆครับโอ้โหใช่ใช่ไอ้ขนุนเอ็งต้องลดหุ่นมั่งนะเพื่อบวชเสร็จแล้วพ่อจะได้หาสาวให้เบียดไม่เอาครับพ่อไม่เอาเลยนะครับคือสาวสมัยนี้เขาชอบผู้ชายหุ่นมีมีลงพุงน้อยอย่าคิดอย่างนั้นสิลองมาจับดูแล้วจะรู้ว่ามันแข็งตึ๊ดขนาดไหนเพื่อจะเปลี่ยนใจมามามาลองดูลองดูลองดูส่องมือเลยส่องมือเลยคึงเออคึงสิคึงได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไอ้ขนุนมันยอมแพ้แล้วเฮ้ยเล่นอะไรกันครับอย่างนี้ผมไม่ชอบนะครับทำอย่างเงี้ยหรือเจ้าพ่อครับผมว่าเราไปหาร้านกาแฟนั่งกันดีกว่าครับตรงนี้รู้สึกไม่มีสมาธิเลยครับพ่อได้ครับพ่อแต่ร้านแกไม่เอาเลยดีกว่าครับไอ้นุ่นอะไรของเองวะเนี่ยฮะทำไมถึงเป็นแบบเนี้ยพูดสิพ่อหนุนขอโทษนะพ่อที่หนุนโกหกพ่อหนุนก็แค่อยากอยู่ดูแลพ่อเฮ้ยแกไม่ต้องดูแลท่านดูแลตัวเองได้ท่านก็แค่อยากอยู่อยากดูแลพ่อแต่ท่านไม่อยากอยู่กับแกท่านเห็นสภาพแกแบบนี้ท่านก็ต้องทะเลาะกับแกอยู่ไปมันก็ไม่มีความสุขหรอกอ้าวแล้วทุกวันนี้เนี่ยที่แยกกันอยู่คนละที่ทั้งสองคนเนี่ยมันมีความสุขมากนักเล่อใช่หนาก็โกรธก็เกลียดมันเป็น10ปีมันไม่ได้ไปฆ่าใครตายที่ไหนนะแล้วอีกอย่างนึงแกน่ะเป็นมะเร็งนะแกจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้แล้วทำไมแกถึงไม่ใช้เวลาที่เหลืออยู่ของแกเนี่ยมาอยู่กับลูกล่ะก็อย่างที่ฉันบอกไงเล่าฉันทำใจไม่ได้ที่เห็นมันตุ้งติ้งเห็นทีแล้วอยากเตะทุกทีปู่ครับปู่ก็อย่ามองอาขนุนที่ภายนอกสิครับมองที่ตรงนี้ครับหัวนมเหรอคะมองที่ใจอ๋อค่ะใจปู่ลองคิดดูนะครับว่าอาขนุนเขารักปู่มากแค่ไหนเขายอมเป็นในสิ่งที่เขาไม่อยากเป็นสิ่งที่เขาหนีมาทั้งชีวิตนะครับปู่ผมว่าแค่นี้ก็พิสูจน์ได้แล้วครับว่าอาขนุนเขารักพ่อของเขามากแค่ไหนครับปู่คะยุ้ยเคยถามอาขนุนนะคะว่าเขารู้สึกโกรธไหมที่โดนพ่อไล่ออกจากบ้านตั้งแต่เด็กอะคะแต่อาขนุนไม่เคยพูดว่าโกรธพ่อตัวเองสักครั้งเลยนะคะแต่เขากลับบอกว่าเขาผิดหวังในตัวเองมากกว่าที่เขาต้องเกิดมาเป็นแบบนี้จนทำให้พ่อของเขาต้องเสียใจค่ะพ่อหนุนสัญญาว่าหนุนเนี่ยจะพยายามไม่กระตุ้งกระติ้งแล้วก็จะปรับตัวเพื่อเป็นลูกชายของพ่อให้ได้ขอแค่พ่อให้หนุนอยู่ดูแลพ่อนะไม่ต้องหรอกแกก็เป็นของแกอย่างนี้ล่ะคนที่ต้องปรับตัวน่ะคือพ่อเอง
พ่อจะพยายามมองข้ามสิ่งที่แกเป็นแล้วไปมองตรงนี้ใจหนุนเหรอหัวนมก็แกอ้วนซะขนาดนี้นมมันบังใจหมดแล้วพ่อนี่หมายความว่าถึงหนุนจะเป็นแบบนี้พ่อก็จะยอมให้หนุนอยู่ดูแลพ่อใช่ไหมแต่อย่าตุ้งติ้งมากนะเพ้อเตะเอานะเอางี้เอางี้ไอ้ที่สุพรรณน่ะนะฉันมีที่ทางเหลือเฟือนี่แกก็เอาไปปลูกบ้านนะหรือว่าจะปลูกอะไรอยู่ก็ได้ตามสบายมีข้อแม้ว่าช่วยฉันเฝ้าสวนดูแลสวนด้วยโอ้นะพ่อนะนะนะนุ่นเนี่ยจะได้ดูแลป้าแล้วก็ดูแลพ่อด้วยไงเออนี่ตัวเองตัวเองก็เหมือนกันนะอย่าไปทำน้ำหกใส่ผู้ชายที่ไหนอีกเขาไม่ชอบหึงหึงเหรอจ๊ะหึงเหรอฮัลโหลคะไก่โดนตำรวจจับข้อหาฝ่าไฟแดงเหรอคะโอ้ยได้ค่ะเดี๋ยวยุ้ยรีบไปหาเดี๋ยวนี้ละค่ะค่ะโอ้ยมีเรื่องมาให้เคลียร์อีกแล้วตัวเองไม่เป็นไรตัวเองก็ทำใจแล้วเพราะว่าเมียเขาอะยุ้ยญาติเยอะพอดีสอนอนี้เขาสนิทไปบ่อยพ่อครับพ่อรู้ตัวไหมครับนอกจากพ่อจะเป็นพ่อตาแล้วเนี่ยพ่อยังเป็นพ่อพระด้วยนะครับพ่อเนี่ยคอยอบอุ้มลูกเขยคนนี้แม้วันที่ลูกเขยคนนี้เนี่ยจะเป็นหนี้พ่อออสก็ให้ลูกเขยยืมเงินนะครับวันนี้ลูกเขยเอาตังค์มาคืนครับดีเป็นหนี้ยืมตังค์แล้วรู้จักใช้ถือว่าหน้าครบตายมาโอ้โหเฮ้ยตังค์อะไรมันหนักอย่างนี้วะพอดีผมแลกมาเป็นเหรียญให้พ่อ150,000นะครับงั้นดีเลยนั่งหลงเดี๋ยวช่วยนับเหรียญครับไม่ใช่ช่วยนับเหรียญนั่งเป็นเป้าให้ออดเทียมเหรียญเนาะเดี๋ยวในเลี้ยงนี่มันหินชัดๆแหมแค่นี้ก็เชื่อรอเล่นนะครับเฮ้ยเอาสักบ้านเอาสักบ้านเอาสักบ้านโอ้ตาลูกเขยคู่นี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรอีกเนี่ยแหมก็ไข่ตุ่นนะสิคะดูบอกเอาเงินมาคืนพ่อออสที่ไหนได้เอามาเป็นหินเลยเอาก็เป็นซะอย่างนี้เป็นซะอย่างนี้วันๆก็เอาแต่ทะเลาะกันแล้วเด็กที่ไหนอยากจะมาเกิดล่ะแม่เอาความจริงเลยนะเด็กที่มันไม่อยากมาเกิดไม่ใช่ไม่อยากมาเจออ๋อหรอกมันไม่อยากเกิดมาเจอพ่อที่เป็นไอ้ไข่ดำไงมันก็ไม่แน่หรอกนะครับพ่อออสครับบางทีเด็กเขาไม่อยากมาเกิดเนี่ยเพราะเขาไม่อยากมีตาแบบพ่อมากกว่ามั้งครับเอาสักชุดหนึ่งดีไหมพ่อครับอะไรคือเฮ้อันนี้ของจริงครับคือผมเอาเช็คงวดสุดท้ายมาคืนให้พ่อออสนะครับแล้วก็ขอบคุณที่พ่อออสช่วยเหลือผมมาโดยตลอดนะครับได้ว้าวไปเธอขยันตุ่นมันเด้งได้ไหมได้ไม่ได้มึงมาไม่มาหนีเราจะได้เอาเงินนี้ไปสร้างบ้านให้เสร็จสักทีเราจะได้กลับไปอยู่ที่สุพรรณก็ไม่อยากยุ่งไปลูกเคยตัวดำนี่ลำขาแล้วก็เบื่อด้วยนี่ไง
เดี๋ยวจะมีกระเป๋าตังค์เดี๋ยวผมเก็บไปให้โอ้โหเก็บไปให้ขายยุ่งหลักเงินออดโดนไงโดนอะไรเอาสิฉันแม่แกนะแกโดนอะไรนะแม่ถอยนี่อยู่กับแกไม่ได้หรอกแกมันคนช่วยเดี๋ยวก็วางทิ้งไว้ตรงนู้นหวานทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็หายฉันเก็บไว้ให้เองโอ้โหแม่ไอ้มันเก็บไปยันในนั้นนะโอ้โหเดี๋ยวเงื่อแช่ก็เปียกหมดหรอกแล้วใครแล้วเอาจะเอาไปขึ้นเงินยังไงนะแม่ทำไมจะขึ้นเงินไม่ได้ไม่เชื่อมาหยิบเอาไปธนาคารสิได้ไม่มีปัญหาแม่ไอ้นี่นี่นี่ตัวเองเดี๋ยวพ่อเขาสร้างบ้านเสร็จแล้วเนาะเราจะได้กลับไปอยู่กันสองคนแล้วบ้านเราจะได้สงบสุขเหมือนเดิมนะใช่เสียงมันเหมือนมาจากข้างบ้านนะตัวเองโอ้พี่ตัวเองพี่หนีเขาขายบ้านได้แล้วเหรอพูดไม่ได้ใจตัวเองเฮ้ยแล้วจะโยกตามกันไปทำไมเล่ามันนะโอ้ยดูซิว่าข้าบ้านมันเป็นใครไปสงสัยพี่ตูนวิ่งมาแน่เลยไปเฮ้ยเปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านชาวเขามาคุยกันหน่อยดิเฮ้ยคือพ่อครับอะไรวะคือกลิ่นครับปวดเรียกคนนะครับพ่อจะได้ไม่ต้องตะโกนเจ็บพ่อเปล่าจริงแล้วพ่อออกมาครับโอ้ยเด็กที่ไหนมากดกิ่งหน้าบ้านเนี่ยน้องมากดเอ้าน้าขนุนแกมาทำอะไรที่บ้านหลังนี้เนี่ยฮะน้าขนุนใครมากดกิ่งคะเอ้าทุกคนมาทำอะไรกันคะพี่เนี่ยต้องถามเรามากกว่าว่าสองคนนี้มาทำอะไรกันก็พี่ต้นหลักป้านีอะค่ะเขาเพิ่งย้ายเขามาอยู่ที่นี่แล้วหนูกับน้าขนุนเนี่ยก็ผ่านมาพอดีก็เลยอาสาช่วยขนของอะค่ะเนอะแล้วน้องต้นสุดละแล้วน้องต้นคนใจดีคนนี้เขาก็เลยชวนเรากินนู้นกินนี้เพื่อเป็นการตอบแทนเนอะอาผู้ชายอะเถโอ้แล้วหลักคนนี้ก็อยู่ที่ไหนอะน้าขนุนน้ำแข็งใสใครมาหรอเอ้าสวัสดีครับว่าใส่หัวดีๆอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นญาติคุณนีนะน่าจะเป็นญาติสายันสัญญามากกว่าว่าแต่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามาทำอะไรที่บ้านผมเยอะแยะครับเนี่ยน้องต้นครับช่วยหลีเสียงเพลงหน่อยได้ไหมครับพอดีมันเสียงดังรบกวนคนอื่นนะครับโอ้ยจะไหวอะไรนักหนาละพ่อนุ่มพอดีคุณป้าสอนไว้นะครับว่าเจอผู้ใหญ่ให้รีบไหวเด็กดีต้องมีมารยาทครับถ้ามีมารยาทก็ผมไปปิดเพลงเลยไม่ปิดครับก็นี่มันเขตบ้านผมจะทำอะไรก็ได้จะเปิดเพลงดังแค่ไหนก็ได้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญกลับบ้านนะครับสวัสดีครับไหวจนเดียนหัวไปหมดแล้วเนี่ยไอ้นู่อย่าควรประสาทเลยไปปิดเพลงเถอะมันรบกวนชาวบ้านชาวช่องเข้าชาวบ้านไหนครับก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่ครับมีบ้านลุงมาโวยวายบ้านเดียวน้องต้นครับคือบ้านพี่เนี่ยเป็นบ้านที่เดือดร้อนครับเพราะว่าข้างบ้านน้องเนี่ยเขาไม่อยู่ส่วนบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาก็ไปทะเลนะครับเบาเสียงให้เถอะครับบ้านพี่เดือดร้อนนะครับงั้นพี่ก็ไปทะเลสิครับอ้าวจะได้ไม่ต้องมาทนหนวกหูไงครับไงถ้าไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีนะครับเฮ้ยไม่ต้องมาไหว้แล้วฮะไหว้ทำไมจะปิดไหมไม่ปิดมีเรื่องอ่อนนะพ่อจะเย็นๆหน่อยอายชาวบ้านเขาเนี่ยใช่ครับลุงใช่ครับอายชาวบ้านเขาแก่ปูนี้แล้วน่าจะไปเข้าวัดเข้าวาจะมาทำตัวเป็นอันธพาลหาเรื่องเด็กได้ยังไงถึงว่าแกจะขึ้นเลยครับครับนี่น้องครับพูดจาแบบนี้ผู้ใหญ่ได้ไงครับน้องคะคือพี่จะพูดได้ดีๆเนาะน้องไปหรี่เพลงลงหน่อยได้ไหมคะคือยังไงเราก็เพื่อนบ้านกันนะเนาะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะคะนะโอเคครับป้าเดี๋ยวผมเข้าบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับป้าป้าเป็นหมาเลยอุ้ย
เห็นไหมคะเราพูดกับเขาดีๆเนี่ยเขาก็ปิดเพลงให้ไม่เห็นต้องไปว่าพี่ต้นสุดหล่อเลยคุยอย่างนี้ก็จบแล้วโอ้โหโอ้ยนั่งเสมออยากมีเรื่องกับออสเดินบางใช่ไหมไอ้นี่รู้จักออสเดินบางน้อยไปแล้วได้แล้วเจอกันแล้วเจอกันพี่ฮอตพี่ออสเอาไปกลับบ้านแล้วสองคนนี้พี่ออสเอ้าไปด้วยออกไปยิงข้ามันเลยดีกว่าจบจะได้แล้วพ่อครับพ่อจะเอาปืนไปยิงเขาเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ติดคุกหัวโตหรอครับแล้วก็ถ้ามันนี่มันรู้จักออสเดินบางไหมถ้ามันไม่รู้ออกไปแน่ออกไปยังไงก็ต้องออกเฮ้ยหลามใหญ่กระโหลกอ๋อได้ออกหมดแล้วเป็นพวงเลยแต่นี่พ่อจะไปทะเลาะไปตีเขาทำไมถ้าเขาไม่ปิดยุ้ยไปแจ้งนิติให้ก็ได้ค่ะน้องต้นเขาอยู่คนเดียวไงเขาเลยเปิดเพลงเสียงดังแกล้งเหงาอ่ะยุ้ยเดี๋ยวพอเขาไปโรงเรียนแล้วเนี่ยไปเรียนหนังสือเขาก็ไม่มาเปิดเพลงเสียงดังแบบนี้อีกหรอกถ้ามันเปิดอยู่อ่ะถ้าเขายังเปิดอยู่นะคะเดี๋ยวหนูไปคุยให้เองค่ะเป็นวัยรุ่นคุยกับวัยรุ่นเข้าใจกันง่ายค่ะตั้งแต่มีหนุ่มๆเนี่ยมาอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยนะนอกระดิกลูกดิ้งลูกดิ้งเฉลี่ยนางก็แข่งสงสัยว่าจะอยู่กับนางขนุนมากไปหน่อยนะเนี่ยเอ้าแหมย่าจ๋าที่หนูทำไปอ่ะเพราะว่าหนูรักเรียนนะจ๊ะก็พี่ต้นอ่ะเขาอยู่มหาลัยเดียวกับหนูเผื่อเขาจะช่วยหนูเรื่องเรียนไงคะตัวเองเด็กพรุ่งนี้เขามีไปงานบวชที่ชัยนาทมันจะไม่เกิดปัญหาใช่ไหมฮะถ้าพ่อจะไปก่อปัญหานะเดี๋ยวเขาจะห้ามไม่ให้พ่อออกไปเองเดี๋ยวพ่อจะเอาสโลงเนี่ยไปเผาให้หมดเลยถ้าดีพอสโลงเผาหมดมันก็มอดไหมเราก็ไม่ได้เห็นจุดอ้าวเผาผู้หญิงหยุดพอทั้งคู่เลยค่ะนี่พรุ่งนี้เขาไม่อยู่ดูแลอย่างดีเข้าใจไหมอย่าให้พ่อไปมีเรื่องทะเลาะกันเด็กข้างบ้านเข้าใจไหมคะค่ะดีมากนี่เขาออกมาจากงานบวชแล้วอ่ะนี่ตัวเองเด็กข้างบ้านยังมาสร้างความเดือดร้อนให้อีกไหมอ่ะอ๋อโอเคจ้าได้เดี๋ยวรีบกลับไปแต่ว่าเขาต้องแวะไปส่งป้าเมี่ยกับป้าพรที่สุพรรณก่อนนะคงถึงบ้านสักสี่ห้าทุ่มมาจากตัวเองนะจ้ารีบกลับจ้าจุ๊บจุ๊บอ่ะโอ้ยพี่แจ๊คขับรถให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมหนุ่นน่ะจะรีบกลับไปหาน้องต้นแฟนหนุ่นแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ต้นข้างบ้านน่ะมาเป็นแฟนแกตั้งแต่ตอนไหนวะตอนไหนไม่รู้รู้ตัวอีกทีเป็นแฟนกันแล้วอ่ะเร็วๆหน่อยจะรีบไปหาน้องต้นขับเร็วมันอันตรายขับช้าน่ะปลอดภัยดีไม่เคยได้ยินเหรอถึงช้าแต่ชัวร์รับรองหัวเนี่ยไม่ขาดจากกันแน่ว่าไงสุดที่รักน้องแนนขับรถอยู่จ้าล้ามากเลยอ่ะล้าเธอนักรักเธอนะโอ้ยกูไม่มั่นใจตรงมึงหิ้วเลยนะขับรถว่าไงจ๊ะโทรมามีอะไรจ๊ะฮะโทรมาบอกเลิกอ่ะบอกว่าเลิกรักแกไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขาบอกเลิกรักฉันแล้วไปหาผัวใหม่เว้ยงานเข้าแล้วน้องแนนอีแนนถ้ายุ้ยผัวบอกเลิกอ่ะยุ้ยจะใจเย็นเวลาเย็นค่ะนั่นไงกูไม่เลิกกับมึงแน่อีแดนไอ้แท็กขับรถมือเดียวอันตรายแนนแนนต้องคุยกับพี่รู้เรื่องนะแนนทิ้งพี่ไปแบบนี้ไม่ได้นะไม่อยากคุยรีบอ่ะรีบไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แกใช่ไหมล่ะโอ้รีบไปหาผัวใหม่ไว้เลิกกับกูไปถึงงานอาทิตย์ไปหาผัวใหม่แล้วผัวโตนะโตสมบัติสมบูรณ์
สาวมือดูนี่เราตายอยู่บนสวรรค์แล้วหรอคะอยู่ที่เสียงสวดมนต์ด้วยหมดเลยย่าสวดมนต์เองอ่ะหัวพี่แจ๊คไม่ต้องขับเร็วก็ได้หนุนไม่รีบแล้วกูรีบจะรีบไปดูผมมาอีกแน่พี่ต้นคะอ้าวน้องน้ำแข็งใสมาหาพี่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะจะเอาผลไม้มาฝากค่ะพอดีที่บ้านหนูปลูกผลไม้ขายค่ะไม่คิดจะปลูกต้นรักมั้งเลยจ๊ะพี่ต้นก็ขอบคุณนะค่ะเออยังไงมาแล้วก็อยู่กินด้วยกันก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะพอดีหนูเอามาเพื่อจะมาขอบคุณพี่ต้นนะคะที่ไม่เปิดเพลงเสียงดังอ๋อเรื่องนั้นค่ะก็น้องน้ำแข็งสายบอกพี่ไว้ไงจะไม่ทำตามได้ไงเฮ้ยต้นขอบคุณนะคะตั้งโต๊ะปาร์ตี้ตรงนี้เลยใช่เออตรงนี้แหละนี่ที่บ้านจะมีปาร์ตี้เหรอคะใช่จ้าว่าจะปาร์ตี้กับเพื่อนของความคนอะอ๋อ 2-3 คนไอ้ต้นโอ๊ยลำโพงดังไหมนี่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านหันหน้าไปทางนู้นด้วยนะลำโพงได้ได้ครับได้ปาร์ตี้ 2-3 คนต้องใช้ลำโพงเหรอคะไม่ก็มีจ้ะเฮ้ยต้นใช้กีตาร์ตัวนี้ป่าวะเออตัวนี้แหละพี่ต้นคะนี่มันไม่ใช่ปาร์ตี้เหรอคะนี่มันคอนเสิร์ตก็ถ้าน้องนั้นแข็งใสว่างก็มาปาร์ตี้กับพี่ก็ได้นะแล้วก็เชิญลุงออนมาด้วยจะได้มาสนุกด้วยกันไงเรียนเชิญนะครับโอ้โหถ้าลุงออนมาเห็นอ่ะต้องไม่สนุกแน่ๆลุงด้อมๆมองแล้วผมนี่เป็นโจรหรือวะเนี่ยบ้านแกสิเออเดี๋ยวเงินฟาดหัวเลยบ้านอ๋อที่สุพรรณนะค่ายผลไม้ก็อยากจะได้สักคันนึงงั้นคันนี้เหมาะมากเลยครับทั้งแรงทั้งประหยัดเครื่องยนต์เป็นระบบไมเวกคลีนดีเซล 2.4 ลิตรครับลุงถ้าได้ลองขับปุ๊บเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเลยครับลุงเออครับผมสวยดีอยากจะได้เดี๋ยวขับไปสุพรรณเลยจะเอาสักคันนึงอ่ะเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยครับลุงสวัสดีครับจ้าๆแหมเครื่องนิ่มดีเว้ยเฮ้ยพ่อครับอยากได้รถขนผลไม้เหรอครับมาทุกคนผลไม้นะคนซอบมึงอ่ะซื้อของอะไรวะนานซ่องนานเลยยืนรออยู่เนี่ยแม่นี่เป็นห่วงบ้านอ๋ออยากจะกลับไปบ้านไปดูที่เด็กเวนะมันเปิดเพลงเสียงดังบ้านเราอีกเปล่าพ่อไม่ต้องกลัวหรอกครับเราไปโวยวายซะขนาดนั้นเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงเพลงอะไรเลยนะครับพี่ตูนพี่ทำไมพี่ตูนต้องเสียแบบนี้ล่ะพี่ทำไมพี่ไม่ดูแลกล่องดวงใจของเผือกพี่รู้ไหมเผือกนี่เจ็บจี๊ดไปถึงข้างในก้นมือของหัวใจพี่ทำไมพี่ไม่ดูแลผู้รำคาญโอ้โหแอคติ้งเหมือนกันเป็นไรวุ่นวายอะไรไอ้เพื่อนน้องน้ำแข็งใสลงรูปคู่กับผู้ชายอ่ะเนี่ยไอ้ผู้ชายข้างบ้านเนี่ยแล้วดูแคปชั่นสิครับข้างบ้านหล่อบอกต่อด้วยเผือกหล่อน้อยกว่ามันตรงไหนอ่ะพี่ตูนพี่เผือกหล่อน้อยกว่ามันตรงไหนไอ้เผือกมึงมีเวลาสัก2วันไหมเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังคนคะวันนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านกันนะคะไม่พี่ไม่ไปน้องแข็งใสบอกมาก่อนเลยว่าไอ้ผู้ชายในรูปเนี่ยมันเป็นใครอยากรู้ใช่ไหมคะไปกินข้าวนอกบ้านกันค่ะไปค่ะเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรของแกฮะก็ป๊อดกินกันแล้วกินแล้วก็กินอีกได้ค่ะไปกันค่ะน้องป๊อดเออเดี๋ยวแป๊บนึงครับยามเบิร์ดครับโอ้โหหอบอะไรครับรีบไปไหนครับบ้านใครไฟไหม้อันเนี้ยโอ้ยยิ่งกว่าไฟไหม้ครับคุณไข่ตุ๋นครับนิติบุคคลโทรมาบอกผมว่าข้างบ้านคุณไข่ตุ๋นนะครับมีวัยรุ่นเล่นดนตรีเสียงดังยิ่งกว่าเปิดคอนเสิร์ตอีกครับเฮ้ย
ื่อหนูเถอะค่ะไปกินข้าวนอกบ้านดีกว่าไม่ไปไปครับพ่อดูเห็นกำลังเล่นเพลงอะไรไม่กินเผ็ดโลกใบเดิมที่สดใสไม่เคยเหมือนเก่าฤดูการผันเปลี่ยนแปลงไม่มีฝนฟ้าความยามแดดสวยไม้บางแห่งเหี่ยวทางความรักเหมือนพลังหัวใจร้องเพลงเคิร์นต่ำมันทำไมวะคือเพลงมันพาไปนะครับผมสวัสดีครับมาปาร์ตี้บ้านผมใช่ไหมครับเชิญครับผมปาร์ตี้บ้านแกเหรอฮะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วมันเสียงดังโวยวายเนี่ยฮะสามทุ่มห้าสิบครับโอ้สามทุ่มห้าสิบเป็นต่อมาพอดีให้กลับไปดูเป็นต่อครับโอ้ครับไม่ใช่ถามเวลาอย่างนั้นถามว่าร้องเพลงเสียงดังกี่โมงกี่ยามรบกวนชาวบ้านชาวช่องข้าวก็คุณลุงไม่ให้ผมเปิดเพลงเสียงดังผมก็ต้องเล่นดนตรีสิครับย้อนจัดเลยดีกว่าลุงลุงใจเย็นครับไอเนี้ยเดี๋ยวเพื่อเคลียร์เองน้องแหวนใสมันหลอกกว่าพี่ตรงไหนโอ้ยไอเพื่อนใช่เวลาไหมวะนี่น้องครับโตๆกันแล้วที่พูดเนี่ยไม่เข้าใจเหรอครับใช่ครับคืออย่างนะครับมีลูกบ้านเนี่ยเขาโทรไปแจ้งหลายบ้านแล้วนะครับรบกวนเนี่ยเล่นดนตรีกันเสียงเบาๆนิดนึงได้ไหมครับผมเบาๆแหละครับครับจัดให้หมดตัวน้อยตัวนิดหมดมีฤทธิ์น่าดูอยู่เย้เฮ้ยน้องครับนี่เหรอครับที่บอกว่าเบาๆอ่ะเอ้าไม่เบาเหรอพี่หมดตัวนิดเดียวเองเบาๆเฮ้ยน้องพี่ว่าแบบนี้มันชักจะกวนประสาทแล้วนะพูดจาดีๆไม่เข้าใจใช่ไหมไม่รู้เรื่องเหรอพี่ครับนี่มันบ้านผมนะครับผมจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของผมผมจะปาร์ตี้กับเพื่อนผมจะเล่นกีตาร์เสียงดังก็เป็นเรื่องของผมผมว่าพี่พาลุงกลับไปดูเป็นต่อดีกว่านะสวัสดีครับต่อไว้ต่อไว้ต่อไว้และยังพอครับถ้านิติจัดการไม่ได้ยามเบิร์ดจัดการไม่ได้ผมว่าเราต้องพึ่งกฎหมายแล้วครับฉันอยากตายฉันอยากตายอาจารย์คะอาจารย์ใจเย็นก่อนนะคะคืออย่าคิดสั้นเลยค่ะการฆ่าตัวตายมันไม่ใช่ทางออกแล้วนะคะใช่ฉันยังไม่มีผัวเลยอ่ะนี่จอดข้างหน้าเลยฉันจะลงถ้าอยากจะตายก็ไปใจคนเดียวเลยไปคนเดียวมันเหงาไปหมดนี่แหละไอ้แจ็คผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวในโลกเลยถ้าไปตายฉันจะหาให้ใหม่สวยๆเลยเอาๆแต่โลกเนี้ยฉันรักแนนคนเดียวนะเว้ยถ้างั้นไปหาโลกหน้าละกันแจ็คเอ้ยฉันยังไม่อยากตายนี่ขอฉันเนี่ยได้มีชีวิตอยู่เพื่ออุ้มเลนก่อนไม่ได้เลยโอ้ยคงไม่ได้สิเนาะรู้ไหมฉันรักแนนมากขนาดไหนอะไม่เคยนอกใจเขาสักครั้งแต่ดูเขาทำดิเขาไม่มีผัวใหม่อะคิดแล้วมันสะเทือนใจจริงว่ะฉันอยากตายฉันอยากตายกันตายเลยค่ะยุ้ยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกก็จริงนะคะถ้ายุ้ยเป็นแฟนอาแจ็คเป็นยุ้ยก็เลิกค่ะเพราะขนาดอาแจ็คตัวเองยังไม่รักตัวเองเลยแล้วจะรับผิดชอบชีวิตใครได้ล่ะคะไม่จริงอาสามารถแต่งงานกับเขาได้ดูแลครอบครัวเขาได้รับผิดชอบเขาได้ยุ้ยไม่เชื่อหรอคะขนาดหน้าที่คนขับรถตู้ที่ต้องรับส่งผู้โดยสารให้ถึงที่อย่างปลอดภัยอาแจ็คยังรับผิดชอบไม่ได้เลยแจ็คเอ้ยแจ็คถ้าเพื่อว่าแกรักเขาอะนะแกก็ต้องพยายามทำให้เขาเห็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของแกสิ
ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทำเพื่อเขาที่ผมขับรถหามรุ่งหามค่ำเนี่ยเพื่อเก็บเงินไว้แต่งงานกับเขาพ่อแม่เขาผมก็เป็นคนดูแลจะดูเขาทำกับผมสิเขาไม่มีผัวใหม่อาจารย์คะถ้าเขาไม่รักเราก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะยุ้ยเชื่อนะคะว่าจะต้องมีผู้หญิงดีๆที่เขาเห็นคุณค่าของอาแจ๊คค่ะส่วนคนที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยสักวันเขาจะต้องรู้สึกตัวค่ะว่าเขาได้เสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปทุกคนครับขอโทษนะครับไม่ไปไปไปเลยไม่ไปจากเวลาเวลาโอ้ยผัวเป็นหอยหลอดอยู่นั่นแหละครับเผือกเวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ยที่ก็ว่าพ่ออ้อยเป็นหอยหลอดเหรอวะคือฉันกับพ่ออ้อยเนี่ยจะดูเว้ยว่าตำรวจมาจับไอเด็กข้างบ้านไปหรือยังน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสหยุดคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วอ่ะคุยกับพี่ต่อด้วยนะสรุปว่าน้องน้ำแข็งใสอ่ะจะเลือกไอ้หน้าประหลดนั่นหรือเลือกพี่เลือกพี่ต้นค่ะพูดอีกทีสิเลือกพี่ต้นค่ะขอสักทีพี่ต้นค่ะพี่ต้นพี่ต้นทุกคนครับตำรวจมาแล้วครับพ่อครับพี่ต้นมาแล้วลบทางนี้พ่อด้านในนะครับคุณไข่ตุ๋นมาครับด้านในเลยครับเชิญเลยครับคุณตำรวจครับจับมันไปโรงพักเลยครับร้องเพลงเสียงดังวายๆรบกวนชาวบ้านเขาใครเสียงดังครับลุงออสก็แกงไงเนี่ยนั่งกินแล้วนี่บ้านน้องเริ่มจัดปาร์ตี้แล้วเหรอครับพี่ไข่ตุ๋นครับพวกผมนั่งอ่านหนังสือกันมาตั้งแต่เย็นแล้วนะครับไม่จริงครับคุณตำรวจครับด้วยเกียรติของนกหวีที่อยู่ในกระเป๋าของผมนะครับผมตอนที่ผมพาพวกนี้มานะครับน้องๆเนี่ยนะครับยังร้องเพลงบริสแลมอยู่เลยครับและยังคิดถึงเธออ่ะโอ๊ยไอ้ตัวหัวกับตัวย่างจริงนะครับคุณตำรวจผมมาเป็นพยานได้ว่าเด็กพวกนี้มาร้องเพลงเล่นดนตรีเสียงดังครับใจเย็นก่อนดีกว่านะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีหลักฐานนะครับว่าน้องเขาเล่นดนตรีเสียงดังจริงอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ได้นะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่านะครับยังไงคุณตำรวจกลับไปปฏิบัติหน้าที่ดีกว่านะครับสวัสดีครับขอตัวนะครับคุณตุ้มวอร์ด5นะครับถึงวอร์ด6นะครับมันรู้ได้ไงว่าเราไปแจ้งตำรวจวะหรือว่าบ้านมันเลี้ยงกุมารทองลุงออสครับผมขอโทษนะครับที่ทำให้ลุงออสรำคาญนะครับยังไงผมว่าเรามาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันดีกว่านะครับถ้าแกสำนึกผิดเราก็ยอมรับคำขอโทษจากแกครับผมถ้างั้นเพื่อมิตรภาพที่ยาวนานของเราเรามาปาร์ตี้กันดีกว่าครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยดูโอ้โหไอ้ยามาจีจะให้มันมากไปมันจะเป็นบ้านเล็กจะแกลายเป็นเรื่องใหญ่เฮ้ยน้องครับไม่รู้จักมารยาทกับการที่อยู่ร่วมคนอื่นบ้างเลยเหรอครับเอาเฮ้ยพี่พูดดีๆดิอุ้ยอย่าทะเลาะกันนะคะอย่าทะเลาะกันเฮ้ยเอากีต้าร์มาดิลุงออสค่ะผมไม่ให้เอามาดิกีต้าร์มาดิผมไม่ให้เฮ้ยเฮ้ยมึงทำพ่อกูเหรอไม่ได้ทะเลาะกันค่ะทะเลาะกันค่ะไอ้คนไอ้ทุกคนหยุดค่ะหยุดมันเป็นไรคะเดี๋ยวมันแข่งใส่ที่เป็นอะไรกันอะฮะโอ้ยเดี๋ยวห้ามไม่ก็ห้ามก่อนนะห้ามห้ามเก่งอย่าทะเลาะกันนะเก่งอย่าทะเลาะกันเก่งอย่าทะเลาะกันได้ไหม
ะไรหรือเปล่ายุ้ยมันจุกๆกับตัวเองก็ขอโทษในตัวเองยุ้ยทำไมที่ขามีเลือดออกแบบนั้นล่ะเฮ้ยยุ้ยคอยดูนะถ้าแก้มยุ้ยลูกพ่อออสเป็นอะไรไปนะออสจะไปฆ่าเด็กข้างบ้านนั้นนี่นางน้ำแข็งใส่แกจะร้องให้อะไรนักหน้ายุ้ยไม่ได้ตายสักหน่อยจะบ้าเหรอหนูขอโทษค่ะทุกคนหนูไม่ควรทำให้พี่ยุ้ยเป็นแบบนี้เองอ่ะเราพูดแบบนี้หมายความว่าไงหนูอ่ะเป็นคนโทรบอกพี่ต้นเองค่ะว่าพี่ไข่ตุ๋นโทรเรียกตำรวจอ่ะนี่น้องลูกแข็งใส่เลือกไอ้หน้าปลดเรื่องจริงเหรอมีใจค่ะก็หนูไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่หนูเห็นเขาเป็นคนข้างบ้านเราอ่ะถ้าแก้มอยู่แล้วพ่อออสเป็นอะไรไปนะออสจะไล่แกออกจากบ้านออสแล้วไปยุ่งกับมันเลยโอ๊ยลูกออสหนูไม่เอาอย่างบ้านอย่าไล่หนูนะคะเฮ้ยคุณหมอครับภรรยาผมเป็นไงบ้างครับหมอเป็นไงบ้างครับหมอโปรไว้ครับหมอหมอบอกเลยครับคำถามเดียวกันทำไมต้องแย่งกันพูดขอรับอาการของคุณยุ้ยเนี่ยผมคงบอกเองไม่ได้ให้คุณยุ้ยพูดเองดีกว่านะครับเฮ้ยยุ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 ้ยร้องไห้ทำไมเกิดอะไรขึ้นยุ้ยยุ้ยยุ้ยมาเลยมายุ้ยยุ้ยทองยุ้ยยุ้ยทองครับคุณยุ้ยทองได้4สัปดาห์แล้วครับเดี๋ยวครับทุกคนอะไรวะแล้วเลือดที่ออกตรงข้างขามันหมายความว่าไงตัวเองคือลูกของเราอะปลอดภัยดีคือที่เลือดออกข้างขาเนี่ยเพราะว่าคงจะเป็นตอนที่ล้มแล้วกิ่งไม้ไปเกี่ยวเข้าอะค่ะแล้วยุ้ยจุกท้องก็เลยให้คุณหมอเขาตรวจดูกลายเป็นว่ามีไข่ดำน้อยออสจะมีหลานแล้วเว้ยฉันกำลังจะมีเหลนแล้วล่ะโว้ยพี่ลุยปลอดภัยหนูจะไม่โดนล่อจากเพื่อนแล้วโว้ยถ้าแข็งใส่ไม่มีบ้านอยู่อ่ะมาอยู่บ้านพี่ก็ได้นะเว้ยอย่ามาแตะหลานกูนะเว้ยตัวเองเรากำลังจะมีลูกกันแล้วนะเว้ยไข่ตุ๋นมีน้ำยาโว้ยเชียบพี่นี่ครับยังไงผมฝากจัดการหลานพี่ด้วยนะครับคือถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องเคารพกันนะครับถ้าลูกผมเป็นอะไรไปเนี่ยผมเอาเรื่องถึงที่สุดแน่ครับฮะย้ายออกไปแล้วเหรอครับอ้าวคือครับผมสวัสดีครับอะไรอะคะตัวเองน้องต้นย้ายออกไปแล้วเหรอคะคือพี่นีบอกว่าบ้านอื่นเนี่ยเขาก็โทรไปโวยวายเหมือนกันก็เลยตัดปัญหาให้หลานเขาย้ายออกไปเลยเออนี่ตัวเองลูกคนเนี้ยเขาขอนะขอให้เป็นลูกสาวอะทำไมอะคะกลัวเป็นผู้ชายแล้วจะแสบเหมือนไอ้ต้นมันอะไปป่วนคนอื่นเขายังไม่ไหวอะขอเป็นลูกสาวน่ารักน่ารักแบบน้องเชอร์ดีกว่าพ่อขาแม่ขาอย่างนี้ชอบมากเลยต้องเสียงแบบนี้เลยเหรอคะแต่เขาอยากได้ลูกชายนี่ตัวเองไม่ต้องห่วงหรอกนะเราจะช่วยกันสอนเขาสอนให้เขาเป็นเด็กดีสอนให้เขาโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไงเราทำได้อยู่แล้วนะตัวเองนะลูกจ๋า
เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะได้เจอกันแล้วนะลูกจ๋าโอเคค่ะโอเคค่ะยังไม่ถึงเลยเพิ่งเดือนเดียวนี่นี่ในที่สุดสองคนนี้นะก็ได้สร้างครอบครัวด้วยกันเสียทีเอ้าเป็นอะไรฮะลูกสาวท้องเนี่ยแล้วทำไมทำหน้าเป็นตูดอย่างนี้วะไอ้ตุ่นมันจะได้เจอหน้าลูกมันแล้วแต่ออสสิจะไม่ได้เห็นหน้าแก้มอยู่ในลูกของพ่อออสอีกแล้วอะทำไมล่ะแม่ก็รู้บ้านเราจะเสร็จอยู่แล้วบ้านเสร็จพวกเราทั้งหมดก็ต้องกลับไปอยู่สุพรรณนะออกก็ไม่ได้เจอหน้าลูกแต่ออสอยากเจอหน้าลูกออสอยากอยู่กับลูกออสออสอยากอยู่กับร่างออสนะแม่ออสจะทำยังไงอะนั่นท้องเขาหรอพ่อครับอะพ่อไม่ต้องลุ้นขนาดนั้นก็ได้ครับยังไงยุ้ยก็ท้องแน่นอนพ่ออย่าลืมสิครับว่าลูกเขยพ่อเนี่ยฉายาตุ๋นเอวหวานน้ำยาดีแน่นอนให้มันดีจริงอะให้มันดีจริงอย่างที่พูดเถอะถ้าไม่ดีออดยิงโอ้ยอะไรก็จะยิงยิงยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่ทุกคนทุกคนถ้ามีใครมาถามหาฉันบอกว่าฉันยังไม่กลับฉันไม่อยู่นะนะเที่ยวขอโทษนะคะมีใครเห็นย่าจูไหมคะแม่ออดไปทำอะไรอะก็ย่าจูนะสิคะไปขโมยผ้าอ้อมลูกหนูที่ตากเอาไว้อะตาเอ๊ะแม่ไปขโมยพระอ้อมเข้ามาทำไมเนี่ยเอ้าก็คนโบราณเขาบอกว่าถ้าอยากมีลูกมีหลานเนี่ยนะให้ไปขโมยพระอ้อมของแม่ลูกอ่อนมาจ้าครับขอคืนครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษแทนย่าจูด้วยครับค่ะไม่เป็นไรค่ะย่าครับจะมีไม่มีเนี่ยมันอยู่ที่คนทำนะครับย่าย่าอย่าลืมสิครับร้านเขยย่าเนี่ยฉายาตุ๋นเอวหวานน้ำยาดีแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนครับน้ำยาดีเหรอน้ำยาบูดไหนเฮ้ยมาแล้วไม่ท้องค่ะตัวเองอันนี้เสียหรือเปล่าอ่ะเขาตรวจตั้ง4อันนะเนี่ยไม่ท้องซะงั้นก็ไหนฉายาไข่ตุ๋นเอวหวานไงโอ๊ยไม่ท้องอีกแล้วยาจูเสียใจความดันขึ้นฮะไขปิดไฟโอ๊ยแม่นั่งก่อนดีกว่าโอ้ยแม่ๆๆโอ้อ่ะอย่างงี้ถ้าใครตุ๋นทำลูกไม่ได้เดี๋ยวอีททำเองเฮ้ยอะไรของแกหมายความว่ากับนางไก่นี่โอ้นี่อายุขนาดนี้แล้วจะมีไปทำไมมีแกก็เหมือนมีลูกนั่นแหละภาระชัดๆมีเด็กในบ้านมันดีนางไก่วันก่อนเนี่ยเอาหมอนไปให้น้องเชอน้องเชอนี่น่ารักมากเลยมาลองอีกสักตั้งไหมล่ะอุ้ยนี่มะเขือเผาค้างปีอย่างแกมันทำลูกได้อ่ะคงได้ไปนานแล้วนี่นะคนเป็นหมันมันยังหลุดเลยก็มีมาตั้งตั้งนะมานี่ถ้าอยากมีขนาดนั้นก็ไม่มีคนอื่นไปใจร้ายอ่ะเอาละนี่เว้ยพ่ออัดว่าพาผัวไปตรวจเถอะมีลูกยากลูกเย็นผัวเป็นหมันหรือเปล่าเถอะพ่อครับผมเนี่ยมั่นใจนะครับผมไม่เป็นหมันแน่นอนครับที่มีไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นพ่อยุ้ยก็ได้นะครับเฮ้ยเป็นท
โทษเขาทำไมเนี่ยเขาไม่ได้โทษนะตัวเองก็ตัวเองเป็นคนบอกเองว่าพ่ออ้อนเนี่ยมีลูกยากแถมมาอีเนี่ยก็ไข่ฟอมันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์จากทางพ่ออ้อนเองก็ได้ไอ้ต้นอย่ามาโทษครอบครัวออสจะโทษตระกูลออสนะเว้ยโทษตัวเองเธอเอวมีปัญหาหรือเปล่าโถไอ้ไข่ดำเอ้ยคนเหม็นอะไรวะได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นอะไรแล้วอ๋อก็กลิ่นเหม็นของน้ำยามันบูดไงไอ้ต้นไอ้ต้นน้ำยาบูดน้ำยาบูดไม่บูดครับตัวเองงั้นพรุ่งนี้เราไปตรวจกันเลยว่าใครเนี่ยที่มีลูกยากถ้าเป็นเพราะเขานะผมยอมให้พ่อออสเนี่ยเรียกว่าไอ้ไข่ตุ๋นน้ำยาบูดไปตลอดชีวิตเลยครับไม่หรอกออสไม่นะไม่ประนามลูกเขยอย่างนั้นหรอกคนอย่างออสไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนออสก็แค่ขึ้นป้ายคัทเอาตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าป้ายซอซอแล้วที่ว่าบ้านนี้มีลูกเขยน้ำยาบูดไอ้น้ำยาบูดไอ้น้ำยาบูดตุ๋นคนจริงตัวเองยังไงเขาจะพิสูจน์ให้พ่อออสเห็นให้ได้ว่าไข่ตุ๋นเอวหวานน้ำยาไม่บูดไอ้น้ำยาบูดไม่บูดนี่ตัวเองไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ว่าผลจะออกมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรเขาก็รักตัวเองเหมือนเดิมผลยังไม่ออกเลยจะมาโทษเขาได้ยังไงเล่าไม่ได้โทษนะตัวเองแต่ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เขาแน่นอนแหละ ใช่ไหมครับพี่หมอว่าตุ๋นเอวหวานน้ำยาดีแน่นอนครับ ใช่ตุ๋นน่ะน้ำยาดีแต่สเปิร์มน้อยหมายความว่าไงครับเท่าที่พี่ดูนะผลการตรวจของยุ้ยดีมากสุขภาพก็ดีมดลูกก็ดีแต่ของไข่ตุ๋นน่ะน่าจะมีปัญหาเพราะโดยปกติทั่วไปผู้ชายจะต้องมีสเปิร์มประมาณ15ล้านตัวต่อลิตรแต่เราอ่ะมีแค่10ล้านตัวเองพี่หมอครับ10ล้านตัวนี่ไม่เรียกว่าเยอะอีกเหรอครับน้อยสิตัวเองคือบางทีนะคะจะอธิบายยังไงดีเหมือนเวลาตัวเองตีป้อม ROV ไงมันมีป้อมซ้ายป้อมขวาใช่ไหมก็เหมือนมันลูกผู้หญิงอะมีทั้งซ้ายทั้งขวาคือถ้าทหารตัวเองน้อยอะโอกาสที่มันจะไปถึงป้อมเนี่ยมันก็น้อยลงไปด้วยใช่ไหมล่ะถึงทหารเขาจะน้อยเนี่ยแต่มันมีคุณภาพนะตัวเองทหารของเขาเนี่ยเป็นหัวหมูทะลวงฟันตีป้อมแตกกระจายแน่นอนมันก็เป็นไปได้แต่เท่าที่ดูสภาพทหารของไข่ตุ๋นเนี่ยพี่ว่ามันตายตั้งแต่อยู่หน้าป้อมแล้วล่ะโถไข่ตุ๋นเอวหวานคงจะเป็นไข่ตุ๋นเอวเสื่อมแล้วมั้งไปดีกว่าโม้พอออดไปซะเยอะเลยพ่อตัวเองต้องทำไงดีอะอะไรทำไมคะตัวเองเรื่องที่เขาพันนันกับพ่อไงตัวเองเออนี่พ่อทำจริงเหรอครับเนี่ยก็บอกแล้วไงอย่ามาท้าทายคนยั่งออดทุกคนเลเข้ามาเลเข้ามามาดูลูกเขยบ้านนี้มันไข่ฟอแล้วก็น้ำยาบูดพูดพร้อมกันไข่ฟอน้ำยาบูดไข่ฟอน้ำยาบูดไข่ฟอน้ำยาบูดไอ้ไข่ฟอน้ำยาบูดไข่ฟอน้ำยาบูดไข่ฟอน้ำยาบูดเฮ้ยมันต้องเป็นแบบที่เขาคิดแน่เลยอะก็ตัวเองอ่ะไปท้าพนันพ่อไว้เองอ่ะก็สมไหมล่ะให้เขาทำไงอ่ะก็พออ้อนอ่ะมาบอกว่าเขาน้ำยาบูดน้ำยาบูดน้ำยาบูดอยู่นั่นแหละไม่ต้องทะเลาะกันการที่สเปิร์มเนี่ยมันไม่แข็งแรงก็เป็นสาเหตุมาจากการพักผ่อนน้อยนอนน้อยทำงานหนักพี่ก็เป็นมาก่อนอ้าวจริงเหรอครับพี่หมอแต่ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะมันมีวิธีการแก้
เอายาตัวนี้ไปกินเฟิร์มจะได้แข็งแรงขึ้นแต่ยุ้ยต้องคอยดูแลสุขภาพของไข่ตุ๋นให้ดีด้วยนะได้เลยค่ะยุ้ยจะดูแลอย่างดีเลยค่ะไม่ให้เที่ยวไม่ให้กินเหล้าเลยเองไม่ต้องห่วงเรื่องเขาเที่ยวนะห่วงเรื่องพ่อตัวเองดีกว่าตัวเองห้ามบอกพ่อนะว่าเขามีปัญหาเรื่องสเปิร์มถ้าพ่อออสรู้ได้ขึ้นป้ายใหญ่เท้าขายขี้นาแน่เลยตัวเองเอานะพ่อเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่พอรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำโอ้ยตัวเองตัวเองบอกว่าพ่อตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วไงรู้อะไรควรทำไม่ควรทำอ่ะสงสัยจะเป็นผู้ใหญ่ไม่พออย่าสิไม่เอาไอ้ไข่ตุ่นไม่ต้องตกใจเพราะว่าขึ้นมาเฉยๆถ้าน้ำยาแกไม่บูดออสก็ไม่เอาออกไปโชว์แต่ถ้าน้ำยาแกบูด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 ออสก็เอาป้ายหนีไปขึ้น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 โอ้ยลำคาญจะแอคโค่อะไรนักหนาพี่ออสฮะแล้วเนี่ยผลตรวจเป็นยังไงบา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 งโอ้ยข้อไอ้เต่งเนี่ยไม่โกรธหรอกกลัวลำไยจะโผล่ยังไงผลตรวจผลตรวจเราสองคนสุขภาพดีค่ะถ้าสุขภาพดีทำไมยังไม่มีลูกคะพี่นับวันไข่ตกผิดนะจ๊ะพี่ยุ้ยเป็นพยาบาลนะคะจะนับวันผิดได้ยังไงไงพยาบาลก็เบลอได้ไงนะห้องก็สุขภาพดีแหละรวมๆแล้วอ่ะเอ้ยพ่อจ๋าพ่อเอาลงอยู่นี้เลยป้ายอ่ะเอาลงเลยเอาลงเลยครับเอาลงเลยได้ๆๆเลยเอาลงก่อนลงก่อนไม่สั่งใจอย่าเพิ่งไปทิ้งก็ไม่รู้อย่าเพิ่งไปทิ้งเก็บไว้นี่ก่อนไปนางน้ำแข็งใส่ไปตามหาญาติยุกันเถอะป่านี้ไม่รู้ไปขโมยพระอ้อมบ้านไหนเขาอีกนี่พี่นี่ถ้าพี่สองคนมีลูกยากขนาดนี้นะพี่เอายาจีนสูตรแม่เผือกไหมป่องจริงเชียวโอ้ยบอกเลยยาสูตรนี้นี่นะพี่ลูกๆพี่ร้องเผือกกันเป็นหมันกินปุ๊บท้องปั๊บเมียท้องเหรอวะทำคนอื่นท้องกันสิพี่เอ้ยโอ้ยแต่พี่ไม่ต้องห่วงลูกเขาดกมากเลยนะพี่เอาไหมเดี๋ยวให้แม่ส่งมาให้เอาก็ดีนะพี่ไข่ตุ๋นยิ่งสเปิร์มอ่อนอยู่พี่ตุ๋นสเปิร์มอ่อนเหรอแล้วบอกว่าจะไม่พูดไงก็ขอโทษคุณว้ายโชคดีนะไม่มีใครได้ยินอ่ะว้าวว้าวถึงเอวหวานน้ำยาดูถึงเอวหวานน้ำยาดูว้าวโอ้ยเพื่อนรักษาด้วยแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่าลืมขอยาจีนแม่มาให้ฉันด้วยฉันขี้เกียจให้พ่อออสมันยุ่งวายฉันสักทีต้องห่วงพี่เดี๋ยวนี้เผื่อกลับราชบุรีพอดีเดี๋ยวเอามาให้บอกเลยพี่กินกรึบเดียวนะมีลูกเป็นคอกลูกคนนะเว้ยไม่ใช่ลูกปลาชะโดถ้าหมอบอกว่าสองคนผัวเมียนี่มันแข็งแรงดีทำไมต้องกินยาจีนด้วยวะผัวเมียคู่นี้ต้องมีอะไรปิดบังออสแน่แน่แล้วถ้าแกไม่ช่วยสืบว่าไอ้ตุ่นกับยุ้ยมันปกปิดอะไรออสออสก็จะยิงโอ้ยลุงออสคะมันเรื่องส่วนตัวของเขาสองคนนะคะแล้วลุงออสอ่ะเป็นพ่อเขายังไม่บอกเลยแล้วหนูเป็นใครที่พูดมามันก็มีเหตุผลจ้ะว่าแต่จะช่วยหรือไม่ช่วยช่วยแล้วค่ะลุงออสค่ะอะไรถ้าเราไปถามเขาตรงๆอ่ะเขาสองคนอ่ะไม่บอกหรอกค่ะแต่ว่าลุงออสพูดเองว่าพี่ไข่ตุ๋นอ่ะไปขอยาจีนจากพี่เผือกอันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องไปถามพี่เผือกค่ะเขาต้องรู้อะไรแน่แน่เก่งมากล่ะรักงั้นโทรหาเลยนะคะว่าไปฮัลโหลพี่เผือกไม่มีอะไรค่ะ
น้องอ่ะคิดถึงอ่ะนางนาบจะไปไหนมาช่วยฉันก่อนมาช่วยกันอ้าวนางนาบนี่มันไม่ได้ยินจริงๆหรือมันแกล้งทำหูทวนลมเนี่ยเปล่าอีพี่อีทนี่นะโอ๊ยกินยาก็ไม่รู้จะเก็บวางละเกะละกะเต็มบ้านไปหมดเลยตัวเองตัวเองแน่ใจใช่ไหมว่าตัวเองอ่ะเอายาบำรุงสเปิร์มเขาใส่ไว้ในกระเป๋าเขาแล้วอ่ะแน่ใจดิก็หลังจากที่ตัวเองกินเมื่อคืนใช่ป่ะเขาก็เอาใส่กระเป๋าทำงานแล้วก็ไปเก็บไว้บนรถตัวเองไงเอาแล้วก็ไม่บอกเข้ารถไปล้างที่คาแคร์ตัวเองไปเช็คเลยนะว่าอยู่หรือเปล่าอ่ะโอเคไปเลยไปอ่ะสองคนจะกินโจ๊กไหมอาจจะได้โต๊ะอ่ะสองคนกินโอ๊ยนี่มีใครเห็นกูบ้างไหมเนี่ยหรือว่ากูตายแล้ววะหลับไหลตายเหรออยู่นี่เองนางฮิปโปอันเคนางไก่นี่แกเห็นฉันเหรอก็เห็นดิตัวใหญ่กับควายยังไม่ตายยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นี่แกเห็นถุงยาพี่อีทนะมาพอดีเลยนั่นยาผัวแกเนี่ยวางอยู่ตรงโซฟานี่ไงกินยาแล้วก็ไม่รู้จะเก็บฝากไปด่าให้ด้วยนะวางให้ละเกะละกะไปหมดเลยนี่เอาไปอ่ะนี่อีกขวดหนึ่งด้วยนี่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 อ่ะนี่ตกลงผัวแกเนี่ยเจ็บคอหรือเป็นมะเร็งฮะถึงได้กินยาเยอะแยะขนาดนี่มันยาบำรุงสเปิร์มเนี่ยพี่อีกินยาบำรุงสเปิร์มทำไมอ่ะของไข่ตุ๋นหรือเปล่าเห็นเขาเพิ่งไปตรวจสุขภาพกันมาเนี่ยเห็นเมื่อวานนี้ยุ้ยบอกว่าปกติดีทั้งคู่และถ้าเป็นของไข่ตุ๋นจริงนะไม่มีทางกินเสร็จแล้ววางทิ้งขว้างไว้ตรงนี้แน่เพราะมันกลัวว่าพี่อ้อยจะเห็นแล้วเอามันไปประจานของพี่อีทแน่นอนแต่ไอ้อีทเนี่ยนะจะกินยาบำรุงสเปิร์มก็ไม่แน่นะเห็นเมื่อวานมันชวนแกทำลูกอยู่ไม่ใช่เหรอฮะแกดูถูกมันอยู่เลยว่ามันไม่มีน้ำยามันอาจจะกินเข้าไปเพื่อจะได้กระตุ้นจะได้มีลูกอ่ะแกอยากมีลูกขนาดนี้เลยเหรอนี่แกถามฉันเหรอคุยกับยาลูกชายคนโตของคุณอีทเนี่ยหน้าตาน่ารักจังเลยนะคะใช่ครับเนี่ยอัครเดชเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนกับผมเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยขายดิบขายดีทำให้กิจการหมอของผมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองยังไงล่ะครับแล้วถ้ากิจการรุ่งเรืองดีอยู่แล้วเนี่ยจะมาจ้างซูซี่ผลิตหมอนทำไมล่ะคะลูกอัครเดชลูกศพแล้วก็ลูกกระสือน่ะผมรับเข้ามาอีกทีอะครับกำไรก็นิดๆหน่อยๆผมก็เลยอยากจะผลิตลูกเองครับแล้วมีไอเดียไหมคะว่าอยากได้หมอนแบบไหนบ้างหมอนลุงตู่คือใครๆก็รักลุงตู่ใครๆก็อยากกอดลุงตู่ครับแล้วมีแบบไหนอีกไหมคะหมอนโพเดียมก็เอาไว้ระบายอารมณ์ครับโมโหใครมาก็ทุ่มที่โพเดียมได้เลยครับอีกอย่างนึงที่ว่าสุดยอดมากการันตีขายดีแน่นอนหมอนเสือดำเป็นการตอกย้ำว่าเราจะไม่ลืมเขาไงครับเสียงคุกทุกหมอนซูซี่ว่าซูซี่ขอถอนตัวดีกว่าค่ะซูซี่ไม่อยากสวยคุณซูซี่ครับถ้าคุณซูซี่ถอนตัวแล้วใครจะผลิตลูกให้ผมล่ะครับเชื่อฉันสิว่าพี่อีทเนี่ยต้องอยากมีลูกมากจริงๆไม่งั้นไม่ไปซื้อยาบำรุงสเปิร์มมากินหรอกโอ้ยก็ฉันอะอายุเยอะแล้วถ้ามีไปมันก็อันตรายอุ้ยอะไรเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานแล้วจะไม่อยากมีอะไรตอนนี้เล่นตัวไปเถอะเกิดพี่อิทอยากไปมีลูกกับคนอื่นแกจะสวยไม่มีทางน้องไข่อะไรนะครับคุณซูซี่ครับผลิตลูกให้ผมนะครับผมอยากมีลูกเป็นของตัวเองจิตปากนี่นางไก่นี่ฉันพูดเล่นเฉยๆนะพี่อิทอยากมีลูกกับคนอื่นจริงๆด้วยอ่ะก็อยากช่วยนะคะแต่มันจะไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอโอ้ยเรื่องเนี้ยผมรับผิดชอบเองครับขอแค่คุณซูซี่เปลี่ยนลูกให้ผมก็พอนี่ที่ฉันไล่มันไปมีลูกกับคนอื่นอ่ะฉันแค่พูดเล่นเฉยๆนี่มันเอาจริงเลยเหรอวันเนี้ย
เมื่อไหร่ไอ้เพือกมันจะมาสักทีเนี่ยออสอยากรู้จริงๆว่าไอ้ตุ้นกับยุ้ยเนี่ยมันมีอะไรปิดบังออสไข่ตุ้นเอ้าแม่ไข่ตุ้นยุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรแม่นี่วันนี้เนี่ยนะแม่มีสูตรเด็ดที่จะทำให้ท้องมาให้ลองดูสูตรอะไรของแม่สูตรอะไรวันก่อนไปขโมยผ้าอ้อมของมาทั้งหมู่บ้านยังไม่พอใจอีกเหรอแม่แต่วันนี้รับรองไม่ขโมยอะไรอีกต่อไปแล้วแต่ว่าแม่มีดูตันตันตันค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้ยวันนี้ขโมยคนท้องเลยเหรอจ๊ะย่าพูดไปเลยไม่ได้ขโมยคนท้องคนท้องขโมยที่ไหนแล้วบอกเขาเขาก็ตามมาดีๆแหละนี่จะบอกให้ว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยตั้งท้องแล้วก็ให้เอามือเราเนี่ยนะลูบไปที่ขนท้องอย่างนี้ลูบไปลูบมาแล้วเดี๋ยวเด็กมาเกิดเองโอ้แม่ไอ้ยุ้ยกับไข่ตุ่นมันไม่อยู่บ้านหรอกวันนี้เอ้านี่เธอขอโทษด้วยที่แม่ออดไปยุ่งย่ามอะไรกับเธอแม่เอาน้องเขาขับไปส่งบ้านเขาเอาไปทางนั้นกลับไปหนูเลยอยากเห็นคนโบราณของย่าจูจริงๆเลยค่ะพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีนี่หรือเปล่าฉันไม่ได้ฟังตัวอะไรของเองเนี่ยฮะพอดีเย็นเนี้ยจะไปงานเลี้ยงรุ่นนะฮะที่งานเขาจัดทีมนักร้องดังยุค90แต่สวยจริงๆเลยอ่ะจับได้พี่ตีนาบอกตรงเลยนะฮะมีมั่นใจเลยอ่ะแต่ที่ออสเห็นเนี่ยมึงมั่นใจมากเลยนะเปานี่ตกลงเป็นใช่ไหมอย่าเพิ่งมาถามตอนนี้ถามน้องแข็งใสดีกว่าโทรหาพี่บอกคิดถึงพี่อ่ะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอหน้าพี่เผือกเลยก็เลยคิดถึงปากหวานซะด้วยแต่พี่ไม่เชื่อหรอกครั้งที่แล้วอ่ะน้ำแข็งใสยังเอาหน้าพี่จุ่มไปในเค้กอยู่เลยบอกพี่ติมาดีๆเลยนะว่ามีอะไรกันแน่คืออย่างนี้ค่ะลุงออดอ่ะเขาอยากรู้ว่าพี่ไข่ตุ๋นกับพี่ยุ้ยอ่ะมีปัญหาอะไรทำไมถึงต้องไปขอยาจีนจากพี่คะติว่าแล้วเชี่ยวว่าต้องมีอะไรอ่ะแต่ขอโทษด้วยนะคะอันเนี้ยตินาไม่ใช่เผือกเพราะฉะนั้นมีบอกเลยค่ะแต่ว่าถ้าพี่บอกหนูเนี่ยหนูจะไปเที่ยวกับพี่หนึ่งวันเต็มๆเลยนะคะเลิกเถอะใจไม่มีกันก็ไปเถอะไม่ไปจริงๆหรอคะหนูว่าจะชวนไปทะเลนะถ้าจะไปก็ไปด้วยกันนะไปคนเดียวไม่เอาละขอทำตัวติดกับเธอขอฉันไปด้วยคนนะโอ๊ยพี่ไม่เชื่อหรอกจ้ะพี่ไม่มีทางเชื่อน้ำแข็งใสอีกแล้วปรุวาซาชิมิตัมเอ้ยหนูจะใส่ทูพีนะคะทูพีทูพีพลิกล็อกกันมาดูทะลมทะลายพลิกล็อกกันมากมายแบกเทกระเป๋าไว้มานี่เลยมานี่ลูกออสคะเราไปเตะเขาแบบนั้นน่ะเขาก็ไม่บอกความลับเรานี่ขนาดถึงให้แกต้องใส่ทูพีซและเป็นนุ่งความลับจากมันไม่ต้องเอ้าย้อนจากกันเองพวกนี้นั่งหลับไปใส่ทูพีซไอ้นั่นก็บ้ากังนี่ดังใกล้ผัวแกกำลังจะขอผู้หญิงอื่นทำลูกแกยังจะยืนนิ่งเฉยอยู่ได้ไอ้มันอยากมีลูกกับผู้หญิงอื่นจริงๆล่ะเนี่ยโอ้ยแกจะรอให้มันครอบก่อนเลยหรือไงถึงจัดการมันเนี่ยฮะโอ้ยแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงอ่ะจะเป็นคนไล่มันไปเองอ่ะ
วยผลิตลูกให้ผมหน่อยครับเพราะผมเนี่ยอยากมีลูกเป็นของตัวเองจริงๆฮะก็ได้ค่ะซูซี่ยอมผลิตลูกให้คุณก็ได้แต่ฉันไม่ยอมนั่งไก่นั่งขนุนมากันแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มาตั้งแต่ได้ยินที่พี่ขอให้นางคนเนี้ยมันผลิตลูกให้ก็แสดงว่าได้ยินหมดเลยสิโถ่เอ้ยกล่าวว่าจะเอาลูกไปเซอร์ไพรส์ซะหน่อยนี่แกไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอที่แกจะไปให้ผู้หญิงคนที่ผลิตลูกให้แกฉันจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรแล้วแกน่าจะดีใจสิต่อไปเนี่ยอัครเดชเนี่ยจะมีน้องเพียบเลยอะไรอ่ะไออิทมุ้งตอนมาอีทำไมครับโหหน้าช้ำหมดแล้วกันเนี่ยก็มันน่ะนอกใจอามันไปขอให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะทำลูกให้มันแล้วรู้ไหมเมื่อเช้าอาเจออะไรอาเจอยาบำรุงสเปิร์มนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ยาบำรุงสเปิร์มขนุนคะแล้วอาไปเจอยาบำรุงสเปิร์มที่ไหนอะคะอาเจอบนโซฟาเปานี่ฉันไม่คิดเลยนะที่ฉันไล่แกไปมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเพราะว่าฉันประชดแกเฉยๆฉันไม่คิดว่าแกจะทำจริงๆแบบนี้ไอ้เรื่องเนี้ยก็ไม่จริงแล้วยาน่ะก็ไม่ใช่ของอีทแล้วถ้าไม่ใช่ของอีทแล้วมันเป็นของใครคือจริงๆแล้วยาเนี้ยแอมอาจจะเป็นยาของพ่อออสก็ได้ครับคือพ่อออสอาจจะอยากมีลูกอีกคนไงครับโอ้ยลำใหญ่กระโหลกยิ่งเหี่ยวแบบนั้นน่ะกินยาบำรุงสเปิร์มทั้งโรงงานมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วไอ้ตัวเองไอ้โดนหนักขนาดนี้พี่พูดความจริงเหรอเอางี้แล้วกันครับอาไก่ครับคือยาบำรุงสเปิร์มเนี่ยไม่ต้องห่วงช้าช้าชัดชัดสิอะไรนะยาบำรุงเอาช้าช้าชัดชัดโอ้ยเจ็บทั้งหมดแล้วเนี่ยยาเป็นของผมครับโอเคนั้นแหละเฮ้ยไหนยุ้ยบอกว่าผลตรวจมาปกติทั้งคู่ไม่ใช่เหรอแล้วจะไปซื้อยาบำรุงสเปิร์มกินทำไมล่ะปกติที่ไหนล่ะคะหมอบอกว่าไข่ตูดสเปิร์มน้อยก็เลยต้องกินยาบำรุงอะค่ะแล้วที่ไม่ยอมบอกทุกคนเพราะว่ากลัวพ่อจะรู้แล้วขึ้นป้ายประจานหน้าบ้านค่ะทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ยับหมดแล้วถึงยานี้ไม่ใช่ของแกแต่แกไปขอให้ผู้หญิงคนนั้นทำลูกให้แกทำไงไอ้ลูกเนี่ยฉันไม่ได้หมายความว่าลูกเอ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 เดี๋ยวนี้ลูกนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสามสองกูนี่ฉันหมายถึงลูกนี่ลูกมันอัครเดชนี่ไงใช่ค่ะฉันเป็นเจ้าของโรงงานผลิตหมอนคุณอีทก็เลยมาจ้างฉันส่วนฉันทำลูกให้คุณอีทไม่ได้นะคะเพราะว่าบอกเข้าไปฉันเป็นผู้ชายนายช้าชายแท่งโตลูกสาวแม่เอกทำไมไม่บอกอ่ะเจ็บไม่เจ็บพอจ๋าอยากจะบอกแต่บอกไม่ทันตีเอาตีเอานี่นางไก่ฉันบอกนะถ้าฉันอยากมีลูกแค่ไหนนะแต่ถ้าไม่ใช่ลูกแกกับฉันฉันก็ไม่อยากมีหรอกถึงฉันเป็นคนแบบนี้ฉันก็รักเมียนะจ๊ะแม่จ๋า
ของกันตีเอาตีเอาน้องก็ไม่สบายตีเอาตีเอาแก๊กเลยเป็นไงล่ะโกหกจนได้เรื่องเห็นไหมนี่ความลับไม่มีในโลกนะบอกความจริงพ่อไปเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นสักวันพ่อก็ต้องรู้ความจริงอยู่ดีแหละต้องเอ็งคุณทำยังไงจะเปิดหมดยังอีกเนี่ยหรอคะไม่ตายก็ใช่อ่ะสิจะบอกแม่หรือยังวายตุ้นกับยุ้ยมันมีความลับอะไรกับบอสบอกไหมไม่บอกครับยังไงก็ไม่บอกได้ไม่มีปัญหาบอกไหมบอกไหมเอ้าพ่อครับคุณแข็งใสนี่จับผู้หญิงที่ไหนมาครับเนี่ยไม่เผื่อเองนะพี่ตูนเผื่อด้วยตอนแรกก็สงสัยนะว่าทำไมถูกจับมัดแต่ตอนนี้เริ่มสงสัยมากกว่าแล้วทำไมถึงต้องแต่งหญิงมันหน้าที่กูหรือเปล่าไม่ใช่หรอไม่ใช่หยุดพ่อหยุดเดี๋ยวนี้เลยทำไมต้องจับเผือกมามัดแล้วทำแบบนี้คะก็ลุงออสสิครับเขาอยากล้วงความรักของพี่สองคนน่ะก็เลยจับเผือกมาทรมานก็ออสอยากรู้ว่าแกสองคนขอยาจีนใจเพื่อทำไมไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่เบื่อยาไทยแล้วก็อยากกินยาจริงอ่ะออสไม่ตลกด้วยเว้ยไม่บอกใช่ไหมออสก็ทำย่างที่ออสทำไปพอแล้วมาออสฉีดยาล่าแล้วตัวเองนี่ตัวเองบอกความจริงพ่อไปเถอะเดือดร้อนทั้งไอ้อีททั้งตีนาเลยเนี่ยไปถึงทั้งเผือกเลยเนี่ยตัวเองไม่บอกเนี่ยเขาบอกเองนะตัวเองไม่ต้องบอกเขาบอกเองพ่อครับพ่อครับผมบอกก็ได้ครับผมให้เผือกเนี่ยไปเอายาจีนมาให้ผมทานเองครับผลตรวจออกมาว่าผมสเปิร์มน้อยมีลูกยากครับแต่พูดจริงเหรอแต่สเปิร์มน้อยจริงเหรอคือหมอบอกว่ามันเกิดจากการที่ไข่ตุ๋นทำงานหนักก็เลยพักผ่อนน้อยอะค่ะพ่ออยากจะด่าอะไรผมก็ด่าเลยครับผมมันห่วยไอเอลเสื่อมไอไข่ฟอไอน้ำยาบูดว่าผมได้เลยครับทำไมกันไม่พักผ่อนวะจะทำงานทำการอะไรไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮะมันไม่ดูแลตัวเองก็ผมอยากจะทำงานรีบหาเงินมาใช้หนี้พ่อครับผมเกรงใจถ้าแกต้องทำงานหาเงินมาใช้ออสแล้วไม่มีลูกออสไม่ต้องการเงินเพราะออสอยากมีล้านเว้ยความจริงเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องปิดบังกันเลยนะไข่ตุ๋นมีอะไรก็น่าจะบอกกันเราก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาอากับไอ้อีจะได้ไม่ต้องมาตีกันอย่างเงี้ยอ้าวโทษลืมตัวพูดเฉยๆก็ได้ผมก็ไม่ได้อยากจะปิดหรอกครับเดี๋ยวผมกลัวพ่อออสด่าผมกลัวพ่อออสขึ้นป้ายล้อผมครับคิดเรื่องว่าออสจะทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะก็ทำไมทำจริงแล้วพ่อทำป้ายทำไมล่ะครับก็ออสทำหยอกกันเล่นคำๆเว้ยออสไม่มีความสุขหรอกนะถ้าคนในครอบครัวต้องอับอายอ่ะพูดแล้วก็เดินไปแบบรอๆเปาก็แสดงว่างานเนี้ยคดีพลิกพี่ออสเป็นพระเอกไข่ตุ๋นเป็นผู้ร้ายซะงั้นคุณดีเป็นผู้ถูกกระทำมาสุดเจ๊เห็นนะสุดเจ๊เด้อพูดก็พูดแต่มันก็น่าน้อยใจนะสุรเชษ
ไอ้เราเป็นห่วงเขาแท้ๆข้าวกลับคิดว่าเราไปซ้ำเติมเข้าเออกินดิสุรเชษอ่ะสุรเชษพ่อครับเชิญสุรเชษกินเถอะเฮ้ยปล่อยไอ้ตุ่นทำอะไรทำอะไรตุ่นพ่ออย่าดื้อนะยิงดีก็ยิงแน่นนะครับขาตอกให้ได้ไงพ่อครับผมขอโทษครับที่เข้าใจพ่อผิดปกติเราก็ไม่ได้ญาติดีกันผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าพ่อจะห่วงผมพ่อเริ่มรักผมแล้วใช่ไหมครับออสไม่ได้รักแกเว้ยออสแค่เกลียดแกน้อยลงไปหน่อยเท่านั้นเองคือถ้าผมมีลูกเนี่ยพ่อจะรักผมใช่ไหมครับออสก็เกลียดแกน้อยลงไปอีกนิดนึงแล้วผมต้องทำยังไงครับเนี่ยพ่อถึงจะรักผมอะครับแกไม่ต้องทำอะไรหรอกเพราะว่าออสเกลียดแกเพราะว่าออสรู้ว่าแกก็เกลียดออสพ่อครับผมไม่เคยเกลียดพ่อออสเลยนะครับตั้งแต่ผมรู้ว่าพ่อออสเนี่ยเป็นพ่อของยุ้ยผมก็รักพ่อออสหมดใจตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับผมล้อเล่นนะครับแหมแค่ที่มึงซึ้งเชื่อดิครับน้ำตาจะไหลเลยก็มึงเป็นคนแบบนี้ไงกูถึงได้เกลียดมึงไงไอ้ต้นพ่อครับกูถึงได้เกลียดมึงไงคนเดียวก็แฟนมันก็ฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีแค่มีเราตรงนี้ together ชาติก่อนทำบุญร่วมกันหรือว่าตัวฉันมีกรรมนะเนี่ยอุตส่าห์ไปสักตั้ง